ไม่เคยเครียดใช่ไหมคะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอาจารย์นะคะอาจารย์มัสโรดเกี่ยวอะไรแล้วก็สำคัญเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆวิทยากรทุกคนนะคะก็วันนี้เราทุกคนโชคดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาอบรมนะคะพี่ๆจากแคนนอนเนี่ยเขามาเวิร์กช็อปให้เรานะคะก็มีพี่ๆจากกรุงเทพจากส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็พี่ๆจากที่แคนนอนที่ศูนย์พิษณุโลกนะคะก็มารู้จักกับวิทยากรเราก่อนนะคะหนึ่งค่ะมีพี่กวีนาคปนนะคะเป็นแคนนอนโปรดักเทนเนอร์นะคะค่ะS1 Brother Coffee นะคะ2ค่ะพี่กิติศักดิ์เห็นถูกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Technology การพิมพ์ค่ะ3พี่มีดีสักกะไทยนะคะเป็นผู้ช่วยวิทยากรในวันนี้ค่ะและ4ค่ะพี่พิธีชื่อณภาดิโลกนะคะก็เป็นผู้ช่วยวิทยากรในวันนี้เช่นกันค่ะกับกะไทยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะก็ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่ได้ต่อเลยนะคะโอเคครับสวัสดีอีกรอบนึงครับมอนอเป็นไงบ้างวันนี้เนื้อหาไม่ได้ซีเรียสนะครับอย่าไปมองหน้าวิทยากรกับทีมงานจะค่อนข้างจะน่ากลัวหน่อยนะครับเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวว่าแก่พอสมควรเมื่อมาอยู่ในมหาลัยเราผ่านชีวิตช่วงนี้มานานมากแล้วเนาะนะครับวันนี้เรียนเรื่องแฟลตครับเนื้อหาของพี่ไม่จำเป็นต้องใช้ Facebook Line หรือว่าอะไรเลยโอเคไหมครับตามนั้นเนาะนะครับแล้วก็พี่ซีเรียสนิดนึงตอนได้เนื้อหาจากทาง Canon Concept Store พิษณุโลกเพราะว่าคือเวลาเราเรียนเรื่องแฟลตอะครับปัญหาคือเราจะต้องทราบเรื่องของ exposure ก่อนแล้วเราถึงจะเป็นสเต็ปของแฟลตได้งั้นเมื่อกี้เช็คซาวเช็คข้อมูลได้ข่าวว่าน้องเรียนกันเป็นปีที่2แล้วถูกไหมครับอาจารย์จะสอนไปแล้วในระดับ1ถูกไหมครับคิดว่าน่าจะได้เรียนเรื่องของตัว shutter speed แล้วก็รูรับแสงนะครับ ISO รวมถึงไวบาลานซ์พวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นถือว่าเป็นค่าที่จำเป็นมากๆครับพูดถึงอันนี้แล้วเนี่ย อย่าเครียดนะครับพี่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายเมื่อกี้เห็นอยู่วิธีการจัดเป็นพิธีกรอะไรนี่แบบนี้ดีแล้วนะครับทำเองเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสเรียนแฟตวันนี้ก็พี่จะพยายามไม่ซีเรียสที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องนี้นะครับขอเช็คเขาเรียกอะไรอ่ะความรู้นิดหนึ่งพี่ทดสอบให้แทนอาจารย์แล้วกันเอาเลยเริ่มแล้วนะครับShutter speed เราโอเคแล้วเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าพี่ใช้ Shutter speed อยู่ที่1ส่วน60เพิ่มขึ้นอีก2สต็อกจะได้เป็น Shutter เท่าไหร่ครับเร็วขึ้นอีก2สต็อกหก1ส่วน60ถูกปะ1ส่วน60เพิ่มขึ้นอีก1สต็อปของ1ส่วน60คือ1ส่วน125ถูกปะนะครับมาเสร็จแน่ๆมอนอพี่มามอนอครั้งนี้ครั้งแรกคิดว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกันนะโอเคไหมครับตัวเลขข้างหลังจำได้ไหม1ส่วน 4,000 ลดลง1สต็อปคือ1ส่วน2,000 แล้วก็ 1,000 แล้วก็ 500 250 แล้วก็ 125 แล้ว 125 แล้วก็อะไรครับลดอีก1 60 อะไรครับ 30 15 ใช่สิหน้าจอบอกไปหมดแล้วถูกป่ะครับว่านี่คือ Shutter Speed ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องมาเรียน Shutter Speed ก่อนที่จะต้องเรียนเรื่องแฟลตเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเนื้อหาของแฟลตปุ๊บอ่ะครับเราต้องใช้ Shutter Speed ทุกอย่างหมดเลยโอเคไหมนะครับ
อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับใน exposure ของเราที่เป็นเพื่อนบ้านของ Chatter Speed อะไรเอ่ยเมื่อคืนต้องหนักแน่ๆเลยถ้าวันนี้ซึมๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนอะไรครับโทษครับเมื่อคืนอะไรครับคืออะไรครับ aperture ถูกไหมนะครับ aperture ก็เป็นสต็อปเหมือนกันการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่ากว้างขึ้น1เท่าตัวแคบลง1เท่าตัวถูกไหมก็จะมีตัวเลขกำกับด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น aperture ถ้าสมมุติพี่เปิด f อยู่ที่ 2.8 ครับพี่ต้องการเพิ่มขึ้นอีก1สต็อปของค่า f เราจะได้ค่า f ที่เท่าไหร่1เท่าตัวไปเลยก็ได้เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวก็ได้พี่ไม่เรียกมันสต็อปแล้ว1เท่าตัวของ f แคบขึ้นคือ 5.6 แล้วก็พอ 5.6 เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวครับแคบอีกเป็น11ถูกไหมแล้วก็เป็น22ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดว่า 5.6 กว้างขึ้นอีก1เท่าตัวก็จะเป็น 2.8 แล้วก็เป็นลดลงอีกครับ1สต็อป 1.4 ถูกไหมนะครับงั้นค่า f ก็เหมือนกันครับตัวเลขกำกับเห็นไหมครับ1สต็อปเท่ากับครึ่งหนึ่งถูกไหมครับถ้า1เท่าตัวก็คือเป็น2สต็อปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่า f ก็ต้องไล่ให้ถูกต้องค่า f ทำหน้าที่อะไรครับให้ผลกับภาพยังไงเอ่ยชัดลึกชัดตื้นนะครับถูกไหมชัดลึกชัดตื้นดูภาพตัวอย่างนิดนึงครับF16 ชัดลึกถูกไหมครับกว้างขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับแคบลงเรื่อยๆครับโอเคไหมวันค่า F ก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่เราต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ใน exposure ของเราถูกไหมครับ exposure อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคืออะไรครับISO ย่อมาจากอะไรเอ่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ใช่ ASA ก็ได้ยินไหม ASA ISO อะไรประมาณนี้ ISO คือ International นะครับ Standard Organization นะครับหมายความว่าค่าความไวแสงที่เป็นมาตรฐานของตัวกล้องทุกๆยี่ห้อถูกไหมครับวันเมื่อก่อนมีกล้องค่ายเยอรมันค่ายอังกฤษอะไรพวกนี้ครับตอนนี้น้องก็กำลังสนใจเรื่องตู้ปลาอยู่นะครับโอเคต่อครับด้านนี้ครับ ISO คือค่าความไวแสงมาตรฐานของตัวกล้องเป็นตัวหนึ่งใน exposure ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายภาพมา1ภาพเพื่อนเราคนหนึ่งถามว่าภาพนี้ใช้ exposure อะไรในการถ่ายภาพนั่นแสดงว่าเขาถามเราว่าใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่ใช้ f เท่าไหร่ใช้ iso เท่าไหร่โอเคไหมนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ exposure ที่เข้ามาแต่เป็นค่าที่เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นสาระสำคัญเหมือนกันเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญด้วยเหมือนกันเราเรียกว่าไวบาลานซ์ไวบาลานซ์ถูกไหมครับไวบาลานซ์นี้ทุกคนรู้ว่าปรับยังไงในกล้องเราใช่ไหมนะครับไวบาลานซ์ถ้าในตัวกล้องอุณหภูมิเควินสูงๆจะอยู่ในโทนไหนครับอุณหภูมิของแสงจะออกเป็นสีอะไรเอ่ยส้มถูกไหมสูงถูกไหมครับถ้าตัวเลขต่ำๆเป็นโทนสีฟ้าอันนี้ในตัวกล้องนะครับในตัวกล้องก็จำลองไว้บาลานซ์มาว่านั่นคือการแก้แล้วแต่แสงจริงๆนะครับสวนทางกันงงไหมสวนทางกันหมายความว่าเวลาเขาวัดเรื่องอุณหภูมิของแสงเนี่ยเขาจะดูว่าแหล่งกำเนิดแสงนั้นๆเนี่ยคืออะไรเพราะว่าแต่ละชนิดจะให้สีของแสงไม่เหมือนกันถูกไหมครับฟลูออเรสเซนต์จะออกค่อนข้างขาวแสงแฟลชคือแสงขาวทางสเตนแสงสีอะไรครับส้มเห็นไหมครับวันถ้าอุณหภูมิของแสงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะวัดได้ว่าเนี่ยมันสวนทางกับไวบาลานซ์ของเราเลยอันนี้พี่ไม่อยากจะไปพูดให้สับสนวุ่นวายไปมากเอาเป็นว่า3ตัวนี้คุณเองน่าจะต้องรู้ว่ากล้องของเรา
ปรับตั้งค่ายังไงใช้งานยังไงนะครับใครมีกล้องอยู่บ้างวันนี้เอ่ยยกมือเลยครับไม่ต้องอายทำไมต้องอายแค่ยกมือมีกล้องอยู่แล้วเกือบทั้งห้องเลยนะครับใครใช้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Canon บ้างครับไม่เป็นไรครับพี่แค่เช็คเฉยๆโอเคยินดีต้อนรับทุกยี่ห้อจริงๆคุยกันได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรนะครับวันนี้ใครมีแฟลชอยู่บ้างครับมีไหมมีแฟลชหัวกล้องอยู่บ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรใครมีอยู่บ้างไม่เอ่ยมีนะยกมือพี่หน่อยพี่อยากรู้ว่าใครมีแฟลชอยู่บ้างแล้วบ้างแฟลชแยกครับแฟลชแยกครับแฟลชแยกใช่ไหมครับมีกี่ตัวเอ่ยพี่ถามเรื่องแฟลชเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายไอ้โทษช่วงหลังจากทฤษฎีที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคุณจะต้องเวิร์กช็อปซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สแฟลชงั้นเราจะใช้การเวิร์กช็อปโดยใช้แฟลชกันแฟลชของ Canon มีให้ยืมอาจจะต้องแบ่งกลุ่มกันเดี๋ยวว่ากันทีหลังโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องเนื้อหาที่จะคุยกันต่อก่อนเอกสารพี่ไม่มีแจกจดได้เท่าที่จดจำได้เท่าที่จำโอเคไหมครับแฟลชที่มีวางขายอยู่ในตลาดด้วยความที่พี่อยู่แคนนอนนะก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเขาขายแฟลชรุ่นไหนอะไรบ้างนะครับแต่เราเอาไปเปรียบเทียบได้สเปคฟังก์ชันต่างๆเวลาจะไปซื้อแฟลชเนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอยต์สาระสำคัญที่เราไปซื้อแฟลชเนี่ยเราต้องระบุไปไหมว่าเราต้องได้แฟลชรุ่นนี้เพื่อฟังก์ชันนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแฟลชที่วางขายของแคนนอนและการขออนุญาตใช้ของเราเองนะครับจะได้อ้างอิงกันง่ายๆนะครับมีอยู่ประมาณนี้ครับที่เป็นแฟลช external แฟลชก็คือแฟลชที่เสียบบนหัวกล้องรุ่นใหญ่สุดคือรุ่น EX โทษ600 EXRT แล้วก็รุ่น600 EX ไม่มีคำว่า RT รุ่นนี้จะมี2รุ่นโอเคไหมครับรุ่นที่รองลงมาของ600เนี่ยตัวเล็กลงมาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเนี่ยพี่ไม่มีภาพมาประกอบตรงนี้นะครับชื่อว่ารุ่น580 EX2 แล้วก็580 EX1มันจะอยู่ระหว่างนี้โอเคไหมครับรุ่นที่ลองลงมาปุ๊บเนี่ยคือ430 EX2 แล้วก็430 EX1 นั่นเองก็คือรุ่นที่1รุ่นที่2แค่นั้นเองนะครับเล็กลงมาอีก320 EX ครับเล็กลงมาอีกก็จะเป็น270 EX ครับแล้วก็ตัวเล็กสุดก็จะเป็นตัวโทษครับตัว270 EX1 นะครับรวมถึง 90EX อันนี้คือเล็กสุดแล้วนะครับอันนี้คือแฟลชที่ใช้งานปกติบนหัวกล้องหมายความว่าให้แสงสว่างธรรมดานี่แหละเสียบไว้บนหัวกล้องนั่นเองนะครับแฟลชที่ใช้สำหรับงานมาโครมีอยู่2ตัวนะครับงานมาโครก็คืองานถ่ายภาพระยะใกล้ๆถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานแฟลชมาโครเนี่ยปัญหาคือว่าถ้าเอาแฟลชธรรมดาไปถ่ายภาพลักษณะภาพงานมาโครเนี่ยเราเสียบแฟลชขึ้นข้างบนหัวกล้องถูกไหมครับมันจะสูงประมาณนี้ตำแหน่งของแฟลชจะสูงทีนี้เวลาเราถ่ายภาพมาโครเนี่ยสมมติว่าพี่โฟกัสใกล้ๆแบบนี้เวลาแสงมันยิงนะครับแสงแฟลชมันจะไปตกไม่ตรงวัตถุเพราะการถ่ายมาโครต้องโคลสอัพถูกไหมครับเพราะนั้นก็เลยต้องทำวิธีการว่าก็ต้องออกแบบแฟลชมาให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับเลนส์ก็เลยต้องย้ายแฟลชเนี่ยมาไว้ที่เลนส์วันแฟลชมาโครแคนนอนทำมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกชื่อว่ามาโครริงมาโครริงก็คือเป็นวงแหวนลักษณะเป็นวงกลมสวมหน้าเลนสอดสวมหน้าเลนสำหรับเลนมาโครก็จะเข้ากันได้พอดีนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นที่2ก็คือมาโครทวินมาโครทวินเป็นมาโครคู่แฝดแยกออกได้เป็นอิสระเพราะนั้นสามารถจะเอาไปวางใกล้ๆ subject ที่เรากำลังจะถ่ายได้ในลักษณะการถ่ายงานมาโครนะครับสเปคที่คุณจะต้องจำให้ได้นะครับถือว่าต้องจำให้ได้นะเพราะว่าอะไรดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้งานมันจะเกี่ยวข้องกับแฟลชที่มีความสามารถต่างๆแบบนี้ทั้งหมดเลยเอ็มขอ600ให้พี่ตัวนึงอ่ะ
โอเคปกติเวลาเราจะใช้งานแฟตนะครับหรือเช็คสเปคของแฟตว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับง่ายๆก่อนเลยไอรุ่น600ทั้ง2รุ่นเลยนะนะครับโหมดการใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่3โหมดไอนี่โหมดการใช้งานยกไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้เวลาเราซื้อแฟต1ตัวเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าแฟตตัวนี้ให้แสงสว่างกว้างสุดครอบคลุมเลนส์ได้เท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ให้แสงสว่างไกลสุดครอบคลุมเลนส์ได้เท่าไหร่หมายความว่าสมมุติพี่ใส่เลนส์มุมกว้างเนี่ยแฟตก็ต้องให้แสงสว่างในมุมกว้างได้เท่ากันไม่ใช่ว่าให้แค่ครึ่งหนึ่งหรือให้แค่ไม่ถึงซ้ายไม่ถึงขวาไม่งั้นภาพก็จะสว่างไม่ทั่วถึงนั่นเองนะครับหรือว่าเวลาพี่ใช้เลนส์ซูมแล้วซูมภาพเข้าไปปุ๊บเนี่ยแฟตตัวนี้สามารถที่จะทำให้แสงไปเจอกับ subject ที่พี่กำลังซูมได้หรือเปล่าหรือไปถึงหรือเปล่านั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละตัวจะมีสเปคเขาบอกว่าปกติแล้วแฟตพวกนี้สามารถซูมอัตโนมัติตามเลนส์กระบอกยาวๆนี้ของแฟตนะครับเอาไว้ทำให้หลอดไฟมันเดินทางเนี่ยไอที่ก็ออกแบบมาให้มันยาวเนี่ยทำให้หลอดไฟมันเดินทางตามเลนส์หมายความว่าถ้าพี่หมุนซูมปุ๊บเนี่ยถ่ายภาพปุ๊บแล้วซูมเลนส์แฟตก็จะเดินทางของหลอดไฟถอยหลังแต่ถ้าเกิดพี่เดินไปข้างหน้าโทษพี่วายแสงหลอดไฟของแฟตก็จะเดินทางไปข้างหน้าเพื่อให้แสงมันกว้างมันจะทำงานร่วมกับกล้องได้มันรู้ว่าสมมติพี่ซูมไปที่70แฟตก็ซูมแสงไปรอที่70พี่วายมาที่24แฟตก็วายแสงมารอพี่อยู่ที่24ลักษณะอันนี้เราเรียกว่าออโต้ซูมซึ่งทำงานควบคู่กับเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า600เนี่ยทั้ง2รุ่นจะสามารถให้แสงสว่างเทียบกับเลนส์ที่คุณใช้งานก็คือว่าให้แสงสว่างกว้างเต็มที่เนี่ยวาย20เทเลสูงสุด200เห็นไหมวาย20เทเลสูงสุด200เครียดกันจังเนาะนะครับแบบหนึ่งพี่นึกก่อน Y 20 เทเล 200ครับกล้องในตลาดปัจจุบันนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคือมีทั้งฟูลเฟรมแล้วก็ไม่ฟูลเฟรมถูกไหมอันนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วแหละเรียนการถ่ายภาพมันน่าจะต้องรู้ว่ากล้องฟูลเฟรมไม่ฟูลเฟรมทางยาโฟกัสมันแตกต่างกันถูกไหมครับกล้องฟูลเฟรมก็คือเชื่อเลนได้เลยถ้าเขาบอกว่าไอ้เลนตัวนี้ Y 24 เทเล 70พอดูบอดี้กล้องปุ๊บโอเคกล้องฟูลเฟรมเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพปุ๊บภาพจริงที่ได้เชื่อตามหน่วยวัดของเลนส์ได้เลยถูกไหมครับกว้างก็24จริงๆซูมไปที่70ก็70จริงๆคือทุกช่วงการทำงานก็ได้เต็มที่ของเลนส์แต่ถ้าเกิดเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ไทป์ C เป็นยังไงครับมันต้องครอปไปเท่าไหร่ถ้าของ Canon กี่เท่าครับเมื่อกี้ได้ยินแวบๆ 1.6 เท่าถูกไหมครับถูกต้องไหม 1.6 เท่าถูกไหมครับถ้าไม่เข้าใจมาถามน้องคนข้างหน้าก็ตอบถูกโอเคไหมครับหลังจากเรียนไปคุยกันเอาเองนะครับเรื่องนี้ต้องรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วตั้งแต่ตอนที่เราไปซื้อกล้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาคำนวณแสงแฟลชนะครับเขาคำนวณจากภาพจริงถูกไหมคำนวณจากภาพจริงที่ได้ในเซ็นเซอร์โทษที่ได้ในเมมโมรี่การ์ดที่ได้ในเซ็นเซอร์อะไรประมาณนี้คนที่ใช้กล้องน้องๆเราใช้กล้องเวลาซื้อกล้องมา1ตัวจะได้เลนส์คิสมา1ตัวถูกไหมครับได้เลนส์คิสติดมา1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่า18 55ที่ติดบอดี้กล้องอยู่ถ้าเราถ่ายภาพช่วง18เป็นไงครับภาพจริงที่ได้จะได้เท่าไหร่เอ่ยถ้ากล้องตัวนั้นเป็นของ Canon ครับไม่ต้องดึงเครื่องคิดเลขพี่ออกมาให้แล้วเนี่ย18คูณเท่าไหร่ครับ 1.6 เท่ากับ28ถูกไหมหมุนมาปุ๊บภาพจริงที่ได้ไม่ใช่18กว้างมากๆนะเพราะเซ็นเซอร์มันเล็กมันโดนครอปเข้าไปนั่นเองทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดนะครับงั้นภาพจริงที่ได้จะได้คือ28ถูกไหมครับ55ครับสมมุติพี่ซูมไปที่55คูณ 1.6 ได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณ90หรือ88นั่นเองถูกไหมครับงั้นเลนส์ที่ติดกล้องเราอยู่อ่ะครับถ้ากล้องของเราไม่ใช่ฟูลเฟรมภาพจริงที่ได้ของเขาถ้าเลนส์ตัวนั้นคือ18 55นะภาพจริงที่ได้ก็คือ wide เต็มที่ได้28มิลไกลเต็มที่คือ90โอเคไหมงั้นตัวกล้องนะครับเซ็นเซอร์มีตัวบังคับว่าภาพที่ได้จะต้องได้เท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่าลืมว่าตัวกล้องเมื่อก่อน
สมมติพี่ไปซื้อ EOS 1ตัวสมัยที่ยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับไปซื้อกล้อง SMR หรือ EOS 1ตัวยี่ห้อไหนก็ได้อะไปซื้อกล้อง SMR มาเลนคิดที่ติดมาเมื่อก่อนจะเป็นเลนตัวนี้ครับเลน28-90จริงๆนั้นเลนคิดที่ติดมากล้องนิคอนตัวที่เป็นฟิล์มเลนคิดที่ติดมาให้เมื่อก่อนของเราคือ28-90กล้องแคนนอนก็เหมือนกันที่เป็นกล้องฟิล์มเมื่อก่อนเนี่ยเลนคิดที่ติดตัวมาคือ28-90กล้องปัจจุบันนี้เนี่ยเซ็นเซอร์มันเล็กกว่าแผ่นฟิล์ม 1.6 เท่าหรือ 1.5 เท่าแล้วแต่ยี่ห้อถูกไหมครับวันภาพจริงที่ได้ที่เขาให้เลนมาว่า18-55เนี่ยภาพจริงที่ได้คือ28-90ต้องชดเชยทางยาโฟกัสไว้ถามว่าทำไมไม่ทำเลนมา28-90ไปเลยในกล้องดิจิตอลไทป์4จะได้ไม่ต้องปวดหัวถูกไหมครับคือฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณในใจมาทำอะไรทำเลนมาเลยดิ28-90คำถามนี้จะทำไงดี M พี่ขอ18-135พี่ตัวหนึ่งเลนเขาวัดเป็นหน่วยวัดเท่าไหร่ครับเป็นหน่วยวัดเท่าไหร่เอ่ยเป็นหน่วยวัดอะไรครับหน่วยวัดที่ใช้วัดเลนมิลลิเมตรเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันสั้นเหลือเกินถูกไหม18-200 200มิลคือกี่เซนครับ200มิลคือกี่เซนครับ20เซนถูกไหมนิดเดียวเองถูกไหมครับเพราะทำไมเขาไม่ช่วยหน่วยวัดแบบเลนตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้ไกล2กิโล500เมตร100เมตรอะไรประมาณนี้ไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดทางยาวของพื้นที่หรือระยะห่างระหว่างระนาบเซ็นเซอร์กับ subject ถูกไหมครับเขาวัดอะไรครับวัดแสงที่ไปตกห่างจากระนาบเซ็นเซอร์กี่มิล นั่นเองหมายความว่าผมเริ่มทำให้ลูกศิษย์อาจารย์สับสนแล้วกับตัวเลขเยอะๆครับหมายความว่าไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้คือ18-55ไอ้โทษ18-135ถ้าพี่ถ่ายภาพในช่วง Y ของเลนส์คือเท่าไหร่ครับ18เนี่ยเลนส์ชิ้นท้ายสุดเห็นไหมพอเราหมุนมาที่18ปุ๊บมาประชิดเมาส์มาประชิดเมาส์เลนส์เลยครับมาใกล้กับเมาส์เลนส์เลยแสงจะตกห่างจากระนาบเซ็นเซอร์หรือระนาบฟิล์มถูกไหมครับเมื่อก่อนระนาบฟิล์มก็เรียกเดี๋ยวระนาบเซ็นเซอร์ห่างจากระนาบเซ็นเซอร์18มิลจริงๆห่างจากระนาบเซ็นเซอร์ระนาบเซ็นเซอร์ดูยังไงครับดูที่ตัวกล้องครับระนาบเซ็นเซอร์จะมีช่วยถอดไอ้นี่ออกหน่อยนะตัวเนี้ย thank you โอเคระนาบเซ็นเซอร์อยู่นี่ครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางมีวงกลมอยู่แล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางทุกตัวมีครับทุกยี่ห้อมีต้องทำระนาบเซ็นเซอร์ไว้ให้ครับเพราะฉะนั้นระนาบเซ็นเซอร์เอาไว้ทำอะไรบ้างครับเอาไว้ให้คุณรู้ว่าระนาบของเซ็นเซอร์วางอยู่ในตำแหน่งนี้เวลาคุณจะเมนวลโฟกัสเวลาคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้วัดจากนี่ไม่ใช่วัดจากหน้าเลนส์ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระนาบเซ็นเซอร์18มิลเมื่อกี้เนี่ยพอหมุนมาปุ๊บมันทำให้เราได้ภาพกว้างเวลาเราได้ภาพกว้างปุ๊บเนี่ยแสงจะไปตกห่างจากระนาบเซ็นเซอร์18มิลจริงๆไม่ใช่28ไอ้28มันโดนครอบไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวเลขให้ซื่อสัตย์กับตัวข้างในไว้ก่อนนั่นเองโอเคไหมครับงั้นพอพี่ซูมมาที่135เป็นไงครับเนี่ยพอพี่ซูมมาที่135ครับเลนส์ชิ้นท้ายสุดยุบเข้าไปในบอดี้เลนส์เพื่อยืดให้แสงไปตกห่างจากระนาบเซ็นเซอร์135มิลคุณจะได้ภาพไกลขึ้นได้ดึงภาพมาใกล้ๆได้มองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลนั่นเองโอเคไหมงั้นเขาไม่สามารถเขียนมาได้คุณเองจะต้องมีหน้าที่จำแล้วก็คูณในทางยาวชดเชยโฟกัสไว้ทั้งหมดนั่นเองโอเคนะครับหน่วยวัดเลนไหนๆพูดถึงเรื่องเลนแล้วพี่ขอไปนี่อีกนิดนึงครับวันนี้คุยกับอาจารย์แล้วว่าเราจะเสร็จเรียบร้อยกัน1ทุ่มไม่มีทางเลือกก่อนเสียใจด้วยนะครับสงสัยได้มาครั้งเดียวแล้วแหละที่นี่นะครับโอเคอันนี้คือการมองเห็นของกล้องครับตัวเลขเล็กไปนิดนึงนะครับทางยาโฟกัสไกลสุดที่แคนนอนทำเลนมา600มิลจริงๆไกลกว่านั้นแหละมีเลน 1,200 เนี่ยครับถ่ายภาพตรงนี้ปุ๊บระยะเลนที่ให้ภาพกว้างแคบขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพที่จะให้มองเห็นบ้างนะโอเ
โอเคภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับพอดีพี่ถ่ายเล่นๆกันเองก็เลยเห็นว่าน่าจะเอามาให้ดูตัวอย่างได้ง่ายภาพนี้ใช้เลนส์มุมกว้างครับตัดเรื่องเซนเซอร์ครอปทิ้งไปก่อนเอาแค่ว่าภาพกว้างภาพไกลภาพใกล้อะไรประมาณนี้ก่อนถูกไหมครับเลนส์มุมกว้างคือเล่าเรื่องราวได้เยอะมันกว้างถูกไหมครับอันนี้พี่ใช้เลนส์16มิลถ่ายภาพเปลี่ยนเป็นเลนส์20ครับ16 20 24 28 35นี่ subject พี่อยู่นี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นดูจากอันนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับ16 20 24 28 35เราจำเป็นต้องปิดไฟไหมไม่ต้องนะโอเคนะครับ70 35นี่ยังเป็นห้องนะ70ไม่มีห้องแล้วมันกระโดดไปเลยถูกไหมครับมา85ครับ100 200 300 400 500 600ไม่ต้องสนใจตัวแบบพี่ครับเราไม่มีงบจ้างนางแบบอะไรพวกนั้นให้ลำบากเอาแค่นี้แหละนะครับมันเลน600มิลเห็นไหม600มิลเลนได้อยู่ตามสนามฟุตบอลนะครับแทงบอลไหมเราเล่นดูฟุตบอลไหมทั่วทีถามผิดเลนขาวๆเห็นไหมครับอยู่ตามสนามฟุตบอลเห็นไหมครับมันนั่นคือเลน600มิลใส่ปุ๊บแสงมันยิ่งห่างจากระนาบเซนเซอร์600มิลมันทำให้ได้ภาพแบบนี้เขาเรียกเลนซูเปอร์เทเลมันนี่คือทางยาโฟกัสของเลนทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกับแฟลชได้ยังไงเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเวลาเราใช้งานแฟลชเราต้องรู้ว่าแฟลชตัวนั้นมีความสามารถในการถ่ายภาพให้แสงสว่างเนี่ยได้เท่ากับตัวเลนหรือเปล่าหรือว่ามีความสามารถได้เท่าไหร่นะครับโทษครับโอเคมันรุ่น2แฟลชรุ่นตัวท็อปสุดของ Canon นะครับอันนี้เวลาไปดูแฟลชต้องเช็คดีๆให้แสงสว่างในระบบออโต้ซูม Y 20เทเล200นะทั้ง2รุ่นนะครับ580กับ430 Y 24เทเล105ครับให้แสงกว้างสุด Y 24เทเล105เห็นไหมครับ320ครับ320เอ็มออกมาหมดเลยนะครับ320 Y320ตัวนี้นะครับ Y 24เทเล50ไม่มีระบบออโต้ซูมจำดีๆนะเวลาไปดูแฟลชตัวนี้นะครับไม่มีระบบออโต้ซูมคุณต้องเมนนวลซูมเอาเองเราเองเนี่ยต้องเมนนวลซูมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพี่จะถ่ายภาพถ้าพี่หมุนเลนส์มาปุ๊บที่24พี่สแตนบายแฟลชแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่ซูมพี่ต้องดึงอันนี้ครับเห็นไหมเนี่ยครับ Y ซูมY ซูมมันพอซูมเลนส์เสร็จอย่าต้องดึงด้วยนะพอ Y เสร็จต้องกลับมาที่เดิมระบบนี้เป็นระบบแมนนวลซูมครับไม่มีระบบออโต้โอเคนะครับแฟลชตัวเล็กที่เป็น270ครับทั้ง2รุ่นเหมือนกันเป็นระบบแมนนวลซูมเหมือนกันนะนะครับ Y 28เทเล50เนี่ยโอเคไหมนะครับเอ็มใส่แบตเตอรี่แล้วก็ต่อกับ 6D ให้พี่เอ็มนี่ครับเอ็ม 6D อยู่นี่ต่อไว้อย่างเดียวโอเคนะเมื่อกี้จำเรื่องการซูมเรื่องอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะเรื่องแสงสำคัญว่าให้แสงสว่างกว้างมากน้อยขนาดไหนในกรณีที่เราใช้เลนส์กว้างกว่านั้นสมมุติพี่ใช้เลนส์ที่กว้างกว่า20กว้างกว่า24กว้างกว่า28แล้วแฟลชมีข้อจำกัดจำง่ายๆครับรุ่น600ทั้ง2รุ่นครับมันมีแผ่นกระจายแสงเราเรียกว่า panel wide คือแผ่นกระจายแสงเพื่อให้แสงออกไปในมุมกว้างนะครับเมื่อเราดึงอันนั้นมาได้ปุ๊บเนี่ยนะครับจะให้แสงกว้างเต็มที่คือ14มิลเอ็มใส่ 6Dอันนี้ครับ
แผ่นกระจายแสงอยู่นี่นะดูดีๆนี่คือแผ่นกระจายแสงนะครับใช้ในกรณีที่เลนส์กว้างกว่าแฟลตตามสเปคที่บอกเมื่อกี้ถูกไหมครับถ้าเกิดพี่ใช้เลนส์14มิลตัวแฟลตพี่เป็น600ครับรองรับแสงสว่างกว้างสุดคือ Wide 20นะครับพอดึงอันนี้มาปุ๊บระบบออโต้ซูมยกเลิกมันจะไม่ยอมซูมตามเพราะตอนนี้เราดึงมาเพื่อกระจายแสงเป็นมุมกว้างมันจะให้แสงครอบคลุมแสงสว่างกว้างสุดคือ14มิลโอเคนะนะครับงั้นจะซูมยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณยังใช้แผ่นกระจายแสงอันนี้อยู่แฟลตไม่ยอมทำตามโอเคไหมครับเพราะเราใช้แผ่นกระจายแสงอันนี้อยู่อันนี้ไม่ได้เอาไว้ซอฟแสงแฟลตนั่นคือผลพลอยได้จุดประสงค์คือกระจายแสงเลนส์แคนนอนที่เป็นเลนส์ปกติกว้างที่สุดคือ14มิลแฟลตรองรับแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ600ทั้ง2รุ่นมีแผ่นกระจายแสงดึงมาแล้ว14มิลนะครับ580ก็มี430ก็มีดึงมาแล้วกระจายแสงมัน14มิลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดพี่เก็บอันนี้ไปปุ๊บมันจะตัดเข้าระบบอัตโนมัติก็คือซูมอัตโนมัติเลยขอแบตเตอรี่กล้องด้วยครับเดี๋ยวพี่ย้ายดูว่าแฟลชมันซูมกับเลนส์ได้ยังไงนะครับเนี่ยครับเลนส์24-70เวลาซูมปุ๊บแตะปุ่มชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งหลอดไฟจะเดินถอยหลังครับพอวายปุ๊บหลอดไฟจะเดินมาหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะเดินทางให้กันอยู่แล้วพอซูมไปที่70ปุ๊บมันแจ้งพี่ทันทีว่าเนี่ย70มิลอยู่นะมันรู้ว่าพี่กำลังซูมไปที่70มันคำนวณได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับในกรณีที่เลนส์กว้างกว่าแฟลตก็ให้ดึงอันนี้มานะครับดึงดีๆต้องเป็นแผ่นหนานี้คือแผ่นกระจายแสงโอเค320ไม่มีสามสองศูนย์นับสองเจ็ดศูนย์ไม่มีแผ่นกระจายแสงนี้320ไม่มีแผ่นกระจายแสงเนาะนะครับเลนกว้างกว่านั้นหมดสิทธิ์ถ้าเลนกว้างกว่านั้นเป็นหน้าที่ของช่างภาพที่หาเทคนิคอย่างอื่นเอาซื้อแฟลชใหม่ง่ายสุดอะไรประมาณนี้ครับวันนี้นะวันถ้า430มีก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับแผ่นกระจายแสงโอเคทีนี้แผ่นกระจายแสงรวมถึงแผ่นอันนี้แผ่นหนึ่งครับเขาเรียกแผ่นสะท้อนแสงแผ่นอันนี้มีเฉพาะ580กับ600เท่านั้น430ไม่มีอันนี้ใช้เมื่อไหร่เอ่ยนะครับในกรณีที่เราต้องไม่โทษในกรณีเราต้องการให้แสงแฟลตอยู่ในทิศทางหรือว่าไม่กระจายออกนอกทิศทางนั่นเองให้เราใช้อันนี้เช่นสมมุติพี่ไปถ่ายภาพครับเพดานข้างบนเป็นกระจกถ้าไม่ใช้อันนี้ขึ้นมาปุ๊บพอยิงแสงออกมามันกระจายถูกไหมครับขึ้นข้างบนก่อนเลยแล้วสะท้อนมาซ้ำในภาพถ่ายพี่อีกทีหนึ่งกลายเป็นแสงพี่เละเทะหมดเลยถูกไหมครับมันต้องดึงอันนี้มาบังคับไว้อะไรเงี้ยครับหรือเราถ่ายแนวเนี้ยมันจะได้แบบโดนสะท้อนไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งถูกไหมครับไปถ่ายภาพแนวตั้งฝาผนังเป็นสีขาวล้วนเลยหรือว่าฝาผนังเป็นกระจกเลยต้องใช้อันนี้รุ่นที่ไม่มีอะแดปเอาเองไม่ต้องกลัวใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสีขาวเพราะมันสะท้อนได้ดีที่สุดถูกไหมครับถ้าทำสีดำนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นสีขาวโอเคนี่คือแผ่นพลาสติก2อันนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อแม้ที่แฟลตจะไม่ซูมตามเมื่อกี้ข้อแม้ที่1แล้วก็คือการดึงแผ่นวายมาปุ๊บระบบซูมไม่ทำงานโอเคนะครับถ้าคุณเก็บไม่หมดบางคนเก็บไปนิดเดียวแค่นี้ครับเจอบ่อยกันนั่นเจอบ่อยว่าบางทีใช้งานแฟลตไปปุ๊บลูกค้าบอกแฟลตไม่ยอมซูมตามเอามาซ่อมที่ศูนย์เลยช่างเราง่ายๆเลยเดินมาจากห้องช่างแล้วก็เสร็จมันมีสวิตช์ตัดอยู่ต้องให้มันเข้าไปให้เรียบร้อยนั่นเองเพราะนั้นกรณีที่1จะเป็นแบบนี้กรณีที่2ที่แฟลตไม่ซูมตามครับคือเปลี่ยนทิศทางไม่ไปทางเดียวกับเลนส์ไม่ซูมทั้งสิ้นจะซูมได้เฉพาะแบบนี้เท่านั้นโอเคนะครับเพราะว่าทำไมถึงซูมกันได้ลักษณะการทำงานเลนกับแฟลตที่มันร่วมกันนะครับเลนกับแฟลตต้องมองไปที่เดียวกันมองไประนาบเดียวกันไม่อย่างนั้นปุ๊บถ้าพี่เบาแฟลตขึ้นข้างบนเลนไปทางนี้แฟลตขึ้นข้างบนมันคำนวณไม่ถูก
ว่าตกลงแล้วซูมเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยครับคุณต้องใช้เมนูซูมเอาเองเมนูซูมก็มีว่าจะกดอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานเลยของตัวแฟลตนะครับ430 580 600ทั้ง3รุ่นมีแผ่นวายให้กว้างสุดวาย24โทษวาย14มิลนะครับ โอเคนะครับพี่มีช่องมาสเตอร์แล้วก็ช่องสเลฟด้วยนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยแฟตเราสามารถแยกแฟตออกไปไว้ข้างนอกได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องวางแฟตไว้บนหัวกล้องตลอดเวลาคุณก็ใช้ฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าไวเลสแฟตนะครับไวเลสแฟตเนี่ยจะเป็นการใช้งานแฟตไร้สายนะครับข้อแม้คือคุณต้องมีตัวสั่งงานที่ตัวกล้องแล้วก็มีตัวรับงานก็คือแฟตที่จะต้องทำงานตามเจ้าตัวสั่งงานนั่นเองตัวสั่งงานนั้นเราเรียกว่ามาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ตัวรับงานหรือตัวที่ทำงานตามเนี่ยก็คือตัวสเลฟมันถ้าเกิดพี่ต้องการทำแบบนั้นแล้วเนี่ยพี่ต้องมีมาสเตอร์อยู่หนึ่งตัวบนตัวกล้องนะครับแล้วก็เอาแฟตอีกตัวหนึ่งที่มีหน้าที่สเลฟเนี่ย ไปวางไว้ในทิศทางที่พี่ต้องการถูกไหมครับแฟตบางตัวสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งมาสเตอร์แล้วก็เป็นทั้งสเลฟได้ตามตารางนี้เลยนะครับ600 580เป็นมาสเตอร์ได้เป็นสเลฟได้โอเคไหมครับ430สเลฟอย่างเดียว320สเลฟอย่างเดียว270 EX2 สเลฟอย่างเดียวครับ EX1 เป็นอะไรไม่ได้เลยให้แสงสว่างอย่างเดียวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าตัวไหนทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างระบบส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยหรือว่าระบบการทำงานแบบนี้เราเรียกว่าไวเลสแฟลตหรือแฟลตไร้สายนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่2วิธีหรือว่ามีอยู่2สัญญาณที่ใช้งานในการสั่งงานนะครับเขาเรียกว่าสัญญาณแรกก็คือสัญญาณออปติกออปติกนี้นึกภาพให้ง่ายที่สุดเหมือนรีโมททีวีครับคือต้องตรงๆอ่ะต้องยิงไปหาทีวียิงไปหาตู้เย็นทีวีไม่ทำงานอ่ะโอเคไหมครับมันต้องแบบตรงๆยิงให้มันใกล้เคียงมากที่สุดยิงไปหาเซ็นเซอร์ต้องมองเห็นกันนั่นเองนั่นคือออปติกเป็นระบบเดิมที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับข้อเสียของระบบออปติกคือถ้ามันมองไม่เห็นกันมันจะทำให้ตัวที่เป็นสเลฟเนี่ยสั่งทำงานไม่ได้นั่นเองไม่ได้รับสัญญาณก็ทำงานไม่ได้หรือออกแสงไม่ได้นั่นเองอีกระบบนึงเราเรียกว่าระบบเรดิโอทรานสมิชชั่นหรือว่าระบบวิทยุวิทยุทำงานเป็นไงครับเป็นคลื่นข้อดีของมันก็คือเป็นรัศมีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิทยุจะเอาไปซ่อนตรงไหนจะเอาไปแอบไปยังไงก็ได้มันก็ทำงานได้ตามนะครับมันก็ตัวที่มี2ระบบมีอยู่รุ่นเดียวจำดีๆคือ600 EXRT เท่านั้นนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นออปติกหมดเลยนะครับ600 EXRT ได้ทั้ง2ระบบก็คือได้ทั้งวิทยุและก็ได้ทั้งออปติกเราก็เข้าไปเลือกสัญญาณตอนที่ทำงานนั่นเองโอเคเรียบร้อยนี่คือตัวแฟตที่ Canon วางจำหน่ายพี่คิดว่าน่าจะพอเป็นความข้อมูลได้บ้างนะครับเวลาซื้อแฟตซื้อรุ่นไหนดีเหมือนมาขายของเลยอย่างน้อยๆให้ได้430เพราะอะไรรู้ไหมเพราะซูมออโต้ได้ก็มีแผ่นกระจายแสงรองรับเลนส์กว้างเห็นไหมครับคืออย่างน้อยๆต้องได้อันนี้ไอ้มาสเตอร์สเลฟถ้ามันแพงมากราคามันนิบกันมากกับไอ้ตัวที่มีฟังก์ชันนั้นก็ตัดทิ้งไปก่อนโอเคนะครับ เราซื้อกล้องมาส่วนมากแต่ละคนเป็น SLR แล้วทั้งหมดถูกไหมครับหลายตังค์นะแพงนะใช่ไหมครับเราเรียนสาขานี้เนี่ยคือพี่บอกได้ตรงๆว่าโชคดีไม่ได้พูดเล่นๆเพราะว่าปกติแล้วถามว่างานหรือว่าบุคลากรด้านนี้เขาต้องการไว้มากแต่ต้องการคนมีฝีมือด้วยนะคนเรียนก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วพี่อยู่ข้างนอกในวงการทำงานแบบนี้ถามว่าถ้าพูดตรงๆในบริษัท Canon ต้องการคนที่ต้องการทำงานจริงๆเนี่ยนะพวกนี้ไม่ต้องการแต่ต้องเอาจริงจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ตั้งใจเรียนตอนนี้กล้องเราราคาแพงแล้วมันถอยหลังกลับมาไม่ได้แล้วคือตอนเดินถอยหลังกลับมาไม่ได้ที่เหลือต้องพัฒนาฝีมือตัวเองไปอย่างเดียวจับจุดจับก็เรียกอะไรครับจับความสามารถของตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามที่จะปีนไปเรื่อยๆรับรองว่าได้ทำงานที่แบบโอเคแน่ๆอันนี้วันนี้เราคุยเรื่องแฟลตความรู้น่าจะหาง่ายแล้วตอนนี้ไม่น่าจะยากมันไม่เหมือนสมัยกล้องฟิล์มไหมครับถูกไหมครับอ่ะต่อยังไม่พักนะครับ พักกี่โมงบอกนะโทษครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวการโอเปเรตหรือว่าการควบคุมสั่งงานแฟตต่างๆนะครับขออนุญาตใช้รุ่น600แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูผ่านหน้าจอทีวีไปด้วยนะครับน้องจะได้รู้ว่าปุ่มพวกนี้มันทำหน้าที่อะไรได้บ้าง
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูหน้าตาของแฟลชเนี่ยมันจะมีปุ่มสั่งงานเยอะแยะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรู้จักมันก่อนว่าอันไหนที่น่าจะควบคุมสั่งงานแบบไหนนะครับขออนุญาตไม่ใช้ไมค์เนาะโอเคอ่ะได้ยินนะครับได้นะนะครับอันนี้แรกเลยครับปุ่มโหมดโหมดการใช้งานหลักๆมี3โหมด1 ETTL คือโหมดอัตโนมัติครับ 2 Manualอันนี้โหมดดั้งเดิมเลยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ3 multi flat เพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปกดปุ่มนี้เนี่ย1ครั้งก็จะเป็น ETTL นะครับ manual เห็นไหมครับ multi ETTL manual multi มันก็จะวนกันเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับอันนี้คือปุ่มโหมดนะครับ2แป๊บหนึ่งกำลังนึกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้งานทิ้งไปก่อนโอเค2ครับปุ่มที่เราใช้ในกรณีที่เราต้องการใช้แฟลชให้สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่2หรือชุดที่1ละไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเรียนกันถูกไหมครับเพราะปุ่มเนี้ยมันจะต้องสั่งงานให้แฟลชทำงานเป็นม่านชัตเตอร์ชุดที่1หรือชุดที่2นะครับอันนี้ครับเนี่ยพอพี่กดปุ๊บเห็นไหมครับว่างก่อนกดปุ๊บเป็นไฮสปีดซิงค์ใช้ปุ่มเดียวกันกดอีกครั้งหนึ่งเป็นม่านชัตเตอร์ชุดที่2กดอีกครั้งหนึ่งเป็นม่านชัตเตอร์ชุดที่1ก็คือปกติถูกไหมครับไฮสปีดชุด2ปกติไฮสปีดชุด2ชุด1นั่นเองโอเคไหมครับปกติแล้วแฟลชต้องทำตามชุด1อันนี้ว่ากันว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทำไมต้องชุด1ชุด2แล้วทำไมมี2ชุดโอเคนะครับนะครับ3ครับปุ่มที่ต้องการเป็นแมนนวลซูมครับปุ่มนี้เอาไว้ซูมครับ20เห็นไหมครับ24 28 35 50 70เห็นไหมครับไปจนถึง200ตามที่สเปคมันบอกเมื่อกี้ถูกไหมครับทำไมต้องแมนนวลซูมเพราะบางครั้งเราไม่สามารถใช้ออโต้ซูมได้ก็เลยต้องบังคับเป็นแมนนวลซูมสมมุติพี่ต้องการให้แฟลชสะท้อนกับเพดานข้างบนก่อนแล้วค่อยมาลงในภาพถ่ายของพี่ถ้าเกิดพี่ตั้งแค่ช่วง Y ด้วยเลนส์50แสงพี่ก็ไปไม่ถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องใช้วิธีการเมนนวลซูมก็ดึงมันไปเลนเรา50เราจะซูมแค่50ก็ได้หรือเราจะซูมไม่มากกว่านั้นก็ได้เพราะเดี๋ยวแฟลชต้องไปเจอกับสิ่งที่ต้องสะท้อนลงมาก่อนทีนี้ไอ้เรื่องเบลแฟลชหรือการสะท้อนแสงพวกนี้ครับเขาเรียกอะไรครับไม่มีทฤษฎีที่จำกัดแน่นอนว่าเราก็ต้องดูว่าเพดานสูงเท่าไรสีอะไรอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปว่าทีหลังด้วยเหมือนกันในนี้เรื่องการทำงานหัวไอตัวปุ่มต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็แฟลชของ Canon แต่ละรุ่นครับชื่อรุ่นของมันก็จะเป็นตัวเลขชื่อรุ่นของมันก็จะเป็นตัวเลขหมายความว่าไอ้เจ้าแฟลชต่างๆที่ตั้งชื่อมาเนี่ยตัวเลขจะมีความหมาย อันนี้ครับ6058040320270ถูกไหมครับตัวเลขมีความหมายหมายความว่าเขาบอกว่าตัวเลข2ตัวหน้าของชื่อแฟลชแคนนอนเนี่ยจริงๆยี่ห้ออื่นต้องไปหาข้อมูลด้วยนะครับว่าตัวเลขชื่อแฟลชนี่คืออะไรอะไรเงี้ยครับนะครับตัวเลข2ตัวหน้าคือไกด์นัมเบอร์ของแฟลชตัวนั้นไกด์นัมเบอร์ของแฟลชตัวนั้นทำไมต้องให้ไกด์นัมเบอร์ไกด์นัมเบอร์คืออะไร
ไกด์นัมเบอร์คือตัวที่เอาไว้คำนวณแสงหรือคำนวณปริมาณแสงของแฟลชนะครับว่ามันจะสามารถทำงานได้กว้างได้ไกลตามสิ่งที่เรากำลังถ่ายภาพด้วยหรือเปล่าจริงๆเป็นระบบคำนวณแสงแฟลชแบบแมนนวลตั้งแต่โบราณเลยทีนี้เขาให้มาด้วยเราเองต้องใช้ให้เป็นหรือต้องคิดคำนวณให้เป็นนะครับไกด์นัมเบอร์เอาไว้คำนวณแบบไหนหรือว่าคำนวณยังไงมันมีสูตรครับจดสูตรไปนะนะครับไกด์นัมเบอร์หารด้วยค่า f stop เสร็จแน่ๆผลลัพธ์คือระยะทางครับที่ ISO 100ครับไกด์นัมเบอร์หารด้วยค่า f stop ผลลัพธ์จะได้เป็นระยะทางที่ ISO 100ครับพอเข้าเรื่องสูตรแล้วปวดหัวทันทีเพราะตัวเลขมันเยอะนะครับเข้าทฤษฎีแล้วเซ็งนะครับเพราะพี่ยกตัวอย่างให้แล้วคิดตามสมมุติพี่ใช้แฟลช580ไกด์นัมเบอร์คืออะไรครับไกด์นัมเบอร์คืออะไรครับคนที่ไม่ตอบน่าจะหลับนะครับไกด์นัมเบอร์คืออะไรครับ58นะครับ subject พี่อยู่ห่างจากระนาบเซนเซอร์10เมตรครับตอนนี้พี่ตั้งค่ากล้องที่ ISO 100ใช้แฟลช580 subject ห่างจากระนาบเซนเซอร์10เมตรพี่ต้องใช้ค่า f เท่าไหร่ครับสูตรคืออะไรครับไกด์นัมเบอร์58หารด้วยอะไรครับ f stop ผลลัพธ์คือระยะทาง f stop เท่าไหร่ดีใส่ไปผมพี่ใส่ 5.6 อ่ะผลลัพธ์คือระยะทางถึงไหมครับไม่ถึงอ่ะถึงไหมถึงก็คือ10เมตรถูกไหมครับเห็นไหมครับถ้าพี่ใช้แฟลช580ใช้ f 5.6 พี่จะได้อยู่ที่โทษที่ ISO 100ด้วยพี่จะได้อยู่ที่10เมตรแสงแฟลชของพี่จะไปไกลถึง subject 10เมตรโอเคนะนะครับไกด์นัมเบอร์หาร f stop ผลลัพธ์คือระยะทางที่ ISO 100ครับอันนี้คิดแบบง่ายสุดๆแล้วครับถ้า subject พี่ถอยหลังไปอยู่ที่20เมตรแฟลชตัวเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมพี่ต้องปรับค่า f เท่าไหร่แสงแฟลชถึงไปถึงครับคราวนี้แหละใจเย็นมีช่วงยากแค่ช่วงเนี้ยเท่าไหร่ครับ 2.8 เยี่ยมมากเยี่ยมมากต้องปรับ 2.8 ถูกไหมครับเจริญครับข้างหลังอันนี้มีผลครับคำถามของพี่ข้างหลังของโทษของน้องข้างหลังก็คือว่าเอาแล้วคำถามของน้องเขาคือการยิงระบบแฟลชแบบแมนนวลซึ่งจริงๆแล้วคิดลึกซึ้งกว่านั้นเข้าไปอีกครับลึกกว่าสูตรนั้นที่พี่บอกอีกมันต้องมานั่งหารกันหมดเลยครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอันนั้นพี่ลาไว้ก่อนพี่ยังไม่ตอบนะนะครับทีนี้พี่ต้องเปิด f 2.8 เมื่อกี้ถึงจะได้20ถูกไหมครับใช่ไหมเปิด f อีก1เท่าตัวกว้างอีก1เท่าตัวแสงหนึ่งไปได้20ปัญหาคือระนาบเซนเซอร์กับ subject พี่20เมตรเลยครับพี่เปิด f กว้าง 2.8 จะเกิดอะไรขึ้นครับชัดลึกหรือชัดตื้นชัดลึกชัดตื้นครับชัดตื้นชัดตื้นปุ๊บพี่ไม่ต้องการอ่ะพี่อยากได้ f ที่มันแคบๆอ่ะแต่แสงไปถึงด้วยกลับไปที่สูตรครับไกด์นัมเบอร์หาร f stop ผลลัพธ์ระยะทางโดนควบคุมด้วย ISO 100พี่บอกว่าพี่จะเปิด f เป็น11 58ไกด์นัมเบอร์หาร f stop พี่จะเปิด f 11แต่พี่ได้แสงแฟลชอยู่ที่5เมตรมีตัวอะไรเมื่อกี้ ISO ใช่ไหมครับเพิ่มไปตัวเท่าไหร่ถึงจะได้20จาก100เป็น200จะได้เท่าไหร่ครับ10เมตรถูกไหม ISO คือตัวแปร exposure ตัวหนึ่งที่เพิ่ม1เท่าตัว exposure ต้องเพิ่มให้เราได้1เท่าตัวเหมือนกันถูกไหมครับจาก100เป็น200ก็จะได้เป็น10เมตรครับจาก200เป็นเท่าไหร่ถึงจะได้20เป็น400เราก็ได้เป็น20เมตรถูกไหมครับงั้นพี่ก็ใช้ F11 แล้วไปช่วยเพิ่มเป็น400แสงแฟลชก็ไปถึงยากไหม
ยากพี่บอกแล้วเรียนแฟดยากนะครับมันตั้งใจเพราะถ้าคำนวณแบบนี้ถามว่าช่างภาพต้องมานั่งคิดคำนวณไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคำนวณแฟดก่อนชุดปุ๊บปั๊บมันไม่ต้องขนาดนั้นในระบบการทำงานแฟดปัจจุบันนี้มันทำเป็น ETTL มันคำนวณให้หมดเลยครับงั้นคำถามของน้องเมื่อกี้ที่เขาถามมาว่าถ้ายิง1ต่อ1ยิง1ส่วน128อะไรเงี้ยจะทำยังไง ETTL คำนวณให้เสร็จเรียบร้อยตามสูตรเลยไม่ต้องกลัวคือไปถึงแน่ๆโอเคมั้ยครับงั้นทีนี้เมื่อก่อนช่างภาพสมัยก่อนทำยังไงกล้องก็แมนนวลแฟลชก็แมนนวลทุกอย่างไม่รู้จักกันเลยนะกล้องไม่รู้จักแฟลชก็ไม่รู้จักเลนไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นครับชัตเตอร์กับ F ยังไม่รู้จักกันเลยถูกมั้ยครับต้องแมนนวลเองทุกอย่างทั้งหมดเขาก็ไม่มีตัวช่วยถูกมั้ยตัวช่วยที่แบบเอาไว้คำนวณระยะแสงแฟลชหมุนปุ๊บถ้าใส่ไกด์นัมเบอร์นี้แล้วหมุน ISO มาที่100ปุ๊บระยะทางจะได้เท่านี้อะไรเงี้ยครับก็ตั้งที่ตัวกล้องนั่นเองก็มันมีสูตรขายนั่นเองถูกมั้ยครับอันนี้เวลาเขาทำงานถ่ายภาพเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นพี่เอาเรื่องไกด์นัมเบอร์มาบอกเราด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนถามเราแน่ๆคือนะตอนนี้ทุกคนเป็นช่างภาพโดยอัตโนมัติตั้งแต่คุณซื้อกล้องแล้วจริงๆพอซื้อกล้องปุ๊บจะกลายเป็นช่างภาพเลยเพราะกล้องคุณตัวใหญ่ไงลองสะพายไปไหนมาไหนปุ๊บแล้วเพื่อนเรามีแต่คอมแพคแล้วคุณกล้องตัวใหญ่สุดเฮ้ยให้มือโปรถ่ายเราต้องถ่ายให้ได้นะต้องถ่ายให้สวยนะถูกไหมครับปัญหามันเกิดตั้งแต่ตอนที่เราซื้อกล้องปัญหาเกิดตั้งแต่เราเลือกเรียนรายวิชานี้แล้วแหละแต่ถามว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้รับรองคือจริงๆคุณจะเริ่มรู้ตัวว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเราสามารถคอนโทรลกล้องได้แต่ตอนนี้กล้องมันมีอะไรที่เราเหมือนจะคอนโทรลไม่ได้ครับมันสักพักเดียวเราจะรู้ว่าเราคอนโทรลกล้องได้ที่เหลือคือไอเดียแล้วก็ตั้งค่ากล้องสบายๆเหมือนขับรถอะแรกๆนี่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวนี้สบายอย่าให้โล่งขึ้นมาจะอัดให้ไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับก็คือเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะนั้นเรื่องแฟลชเมื่อกี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลอะไรได้บ้างนะจบจะเบรกไหมทำให้เบรกพี่เข้าโบสถ์เบรก10 นาทีนะ10 นาทีโอเคนะครับ10 นาทีตรงเวลานะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่อง ETTL Manual Multi ครับโอเคต่อเลยเนาะนะครับแอร์เย็นขึ้นไหมครับไม่เลยนะถอดเสื้อแล้วลำบากโอเคครับเชิญครับเชิญที่จริงเดี๋ยววันนี้เราจะเนี่ยครับเนื้อหาที่จะเรียนให้ครอบคลุมทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เองนะครับโหมดแฟลชเห็นมั้ยครับ ETTL Manual Multi แฟลชสัมพันธ์ชัตเตอร์ชุดที่1ชุดที่2นะครับแฟลชไฮสปีดซิงค์นะครับแล้วก็แฟลชไวเลสฟังก์ชันอยู่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นพอช่วงที่เป็นเวิร์คช็อปครับเดี๋ยวทุกคนต้องส่งภาพโทษทุกกลุ่มต้องส่งภาพ5 ภาพแฟลชพอร์เทรตนะครับแฟลชสต็อปโมชั่นก็คือเจ้าตู้ปลาเนี่ยนะครับแล้วก็แฟลชมาโครฉากหลังมืดต้องฉากหลังมืดนะครับ subject ชัดเจนแต่ฉาก background ว่าหลังมืดนะครับแฟลชผสมแสงอันนี้รอแสงเย็นครับถ่ายยังไงให้หน้าคนสว่างปกติแสงข้างหลังยังดูดีเหมือนเดิมพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยๆแสงยังต้องคงที่ใช้อะไรควบคุมนะครับแล้วก็แฟลชมัลติฟังก์ชันแฟลชมัลติก็คือคุณจะทำยังไงให้เกิด subject ขึ้นหลายๆตัวใน1 ภาพ10 คนอย่างเงี้ยคุณต้องการเพื่อนคุณที่อยู่ในภาพให้ได้10 คนในภาพเดียวกันถ่ายภาพแค่ภาพเดียวแต่ต้องเกิด subject 10ตัวโอเคไหมครับมันก็เรียกว่าแฟลชมัลติก็คือยิงแฟลชหลายๆครั้งต้องทำอันนี้ให้เป็นอาจารย์ถึงบอกว่าจะผ่านหลายวิชานี้ไปได้โอเคไหมครับวันงานกลุ่มเราทำได้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวพี่บอกเทคนิคอะไรทุกอย่างทั้งหมดที่จะทำนี่แหละนะครับอันแรกเลยครับที่จะคุยก็คือเรื่องของตัวโหมดที่เราจะใช้งานแฟลชครับปกติแฟลชมี3โหมดนะครับบางตัวมีแค่2โหมดโหมดที่จะหายไปก็คือมัลติแฟลชจะทำได้ไม่ทุกตัวนะครับ
หมดแรกที่เราต้องรู้จักไว้คือโหมดอัตโนมัติของแฟลตเราเรียกว่าโหมดนั้นว่า ETTL โหมดอัตโนมัติของแฟลตข้อดีของ ETTL ก็คือคุณไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นมันทำงานให้คุณมันเป็นอัตโนมัติแฟลตนั่นเองมันรู้ว่าเลนส์ซูมไปขนาดไหนทำงานยังไงแสงสว่างมากน้อยขนาดไหนมันจัดการของเขาเองนะครับนั่นคือ ETTL ข้อเสียคือการใช้โหมดการใช้โหมด ETTL มันทำให้ได้แสงไม่ได้ดั่งใจของผู้ถ่ายภาพหมายความว่าพี่ต้องการให้มันสว่างแค่นิดเดียวเนี่ยไม่ต้องไปถึงฉากหลังได้ไหม ETL ทำให้ไม่ได้ต้องการเปิดตัวแบบนิดเดียวเนี่ยฉากหลังยังคงที่ได้ไหมไม่ได้มัน ETTL เป็นโหมดอัตโนมัติเหมือนเราใช้กล้องโหมดอัตโนมัตินะครับถูกปะเราใช้ถ่ายภาพโหมดอัตโนมัติในโหมดกล้องเนี่ยปัญหาคือว่าโหมดอัตโนมัติมันใช้ได้หมดแต่มันไม่ได้ดั่งใจเลยสักโหมดสักประเภทหนึ่งถูกไหมครับว่าโหมดนั้นคือโหมดที่กล้องฉลาดกว่าเราใช่เราใช้ออโต้ปุ๊บกล้องจะฉลาดกว่าเราจะเปลี่ยนโฟกัสก็ไม่ได้จะไม่เอาแฟลตก็ไม่ได้ถ้ามันเห็นว่ามืดมันก็ต้องยิงแฟลตมาเห็นไหมครับพอไปใช้โหมดแมนนวลเป็นไงครับของตัวกล้องไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นกล้องถูกไหมพอกล้องไม่รู้ตัวกล้องเขาเป็นกล้องปุ๊บคนที่ถ่ายอย่างเดียวต้องควบคุมทั้งหมดในโหมดแมนนวลในโหมด M อ่ะวันนั้นคนที่ถ่ายภาพในโหมด M ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังผลของภาพที่ได้จบถูกไหมครับงั้นแฟลตก็เหมือนกันในโหมดออโต้มันทำได้กลางๆแต่พอในโหมดแมนนวลปุ๊บเนี่ยโหมด M ของแฟลตนะครับเป็นโหมดที่กล้องกับแฟลตไม่รู้จักกันเลยไม่ต้องไปเชื่อกล้องเพราะกล้องก็ไม่รู้ว่าแฟลตอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับมันโหมดแมนนวลส่วนมัลติเป็นโหมดที่เอามาเติมให้มันเขาเรียกอะไรครับเอาไว้เล่นสนุกอันนี้บางครั้งที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยไม่บ่อยมากนักมันมัลติจะมีในบางรุ่นนะครับอ่ะ ETTL ครับพี่จะถ่ายภาพทีละโหมดแล้วบอกถึงวิธีการควบคุมปริมาณแสงของแฟลตด้วย3โหมดนี้โอเคไหมครับอ่ะไม่ใช้ไมค์นะเพราะว่าไม่สะดวกอันนี้กล้องเป็น 6D ครับกล้อง 6D คือกล้องฟูลเฟรมถูกไหมพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะตัวเลขเลนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟลตเป็นรุ่น600สเปคเมื่อกี้บอกไปแล้วครับเวลาเราใช้งานแฟลตที่แยกข้างบนตัวกล้องนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องใส่แฟลตปุ๊บแล้วตั้งค่า ISO ที่100ครับเพราะสูตรของแฟลตคือเมื่อกี้ไกด์นัมเบอร์คำนวณจาก ISO เท่าไหร่ครับ100ใส่ปุ๊บตั้งสแตนบาย ISO ไว้ที่100ก่อนไม่ต้องรีบร้อนที่จะใช้โอเคไหมครับทีนี้พี่ใช้กล้องโหมด P ก็คือเหมือนโหมดออโต้นั่นเองง่ายๆเลยถูกไหมครับแล้วก็ใช้แฟลตโหมด ETTL ก่อนเป็นโหมดแรกนะครับเวลาเราใส่แฟลตปุ๊บเนี่ยกดเมนูเข้าไปหาคำว่า Speed Light Control หรือว่า External Speed Light Control ในเมนูกล้องบางรุ่นจะเขียนไว้ว่าFlat Control ใส่เข้าไปปุ๊บข้อดีของเมนูนี้ก็คือว่าพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายว่าไปนั่งกดที่ตัวแฟลตให้ลำบากถูกไหมครับหน้าจอแฟลตมันเป็นหน้าจอ LCD รุ่นโบราณมากๆเลยแสดงค่าอะไรต่างๆนี่งงไปหมดเลยแล้วปุ่มกดมันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นวิธีการก็คือตอบกล้องแล้วโยนเข้าไปในเมนูกล้องก็จบแค่นั้นเองจะได้ควบคุมผ่านตัวบอดี้กล้องเมนูนี้จะรองรับเฉพาะโทษจะไม่รองรับแฟลตรุ่น480EX1 กับ580EX1 จะไม่รองรับวันใส่ไปปุ๊บหาไม่เจอคุณมีอย่างเดียวคือเลือกปรับจากตัวแฟลตโอเคไหมครับทีนี้พอกดเข้าไปปุ๊บครับแฟลตฟังก์ชันเซตติ้งครับกดเข้าไป ETTL Manual Multi ETTL Manual Multi รุ่น600ทั้ง2รุ่นในความเป็นจริงมี5โหมดวันนี้พี่พูด3โหมดเพราะอีก2โหมดหลังเดี๋ยวค่อยตบท้ายให้ทีหลังมันจะได้ไม่งงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ETTL คือโหมดอัตโนมัตินะครับปุ๊บอันนี้ต้องล็อกเปิดปิดโทษปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ออโต้ซูมชัตเตอร์สัมพันธ์ชุดที่1ชดเชยแสงชดเชยแสงแฟลตนะครับถ่ายคล่อมแสงแฟลตนั่นเองเมื่อกี้โทษนะครับETTL ครับพี่ใช้ช่วงเลนส์ที่35ครับโฟกัสเลือกตรงกลางชัดข้างหลังอันนี้ถ่ายภาพครับ1 2 3
ใน ETTL คุณมีเครื่องมือในการควบคุมแสงแฟลชแค่2ชนิดคือชดเชยแสงแฟลชกับ ISO เพราะนั้นสมมุติว่าพี่ต้องการให้ภาพนี้มืดลงอีกนิดนึงให้แสงแฟลชมันมืดลงอีกถูกไหมครับพี่ก็ใช้ตัวช้อยที่1คือชดเชยแสงแฟลชชดเชยแสงคืออันนี้ครับอันนี้แฟลชนะไม่ใช่ชดเชยเอ็กโพเชอร์ของเราชดเชยแสงแฟลชเฉยๆนะครับถ้าอยากให้อันเดอร์มานี่โอเวอร์ไปนี่โอเคไหมครับงั้นพี่ลดแค่นี้แล้วกันโอเคไหมครับหนึ่งสองเวลาเรียนแฟลชอย่ามองที่หลอดไฟโอเคไหมนะครับอันนี้ภาพที่1คือภาพนี้อันนี้พี่ชดเชยแสงแฟลชลงแล้วนะครับโอเคทีนี้เครื่องมือตัวที่2คือ ISO ถูกไหมครับพี่กลับแฟลชไปเป็นตัวไอตัวชดเชยเนี่ยพี่ใช้ที่เลข0ปกตินะครับแล้วก็ไปใช้ ISO ในการคอนโทรลก็บอกว่า ISO จะทำให้แสงแฟลชไปไกลมากขึ้นถูกไหมเมื่อกี้พอเราเพิ่ม ISO 400มันไปถึง20เมตรถูกไหมครับในช้อยที่เราคำนวณไกด์นัมเบอร์เมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าการเพิ่ม ISO ก็แสดงว่าการทำให้แสงแฟลชไปไกลถึงฉากหลังมากขึ้นมันก็ทำให้เราสามารถเปิดฉากหลังได้ด้วย ISO เมื่อเราใช้แฟลชถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้น ISO จาก100พี่ใส่เป็น400ครับลองใส่400นะครับอันนี้ภาพแรกพี่จะลบภาพที่2ทิ้งไปนะใช่ครับก็คือแฟลชมันคำนวณให้เราเองมันก็รับค่า ISO จากเราไปอันนี้ภาพแรกครับภาพที่2สังเกตฉากหลังมันจะสว่างกว่าถูกไหมครับมันจะสว่างกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเราถ่ายภาพปุ๊บใช้แฟลชป๊อปอัพที่อยู่ที่ตัวกล้องเห็นไหมพอเปิดแฟลชตอนกลางคืนปุ๊บสว่างแค่จึ๋งหนึ่งแค่คนข้างหน้าเท่านั้นแบ็กกราวด์ข้างหลังมืดพอปิดแฟลชเบอร์จะทำยังไงดีถูกไหมครับว่าต้องใช้ ISO ช่วยดันมันไปให้แสงแฟลชไปเปิดฉากหลังเข้ามากล้องมีแฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงของภาพเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ ISO เยอะมากๆถูกไหมครับก็ค่อยๆใส่ทีละสเต็ปไหมครับใส่ทีละ100ก็เป็น200เป็น400ไม่ใช่พอมืดปุ๊บคุณเล่นซะจนแบบ12,800อย่างนั้นไม่ได้คุณก็ต้องค่อยๆใส่ทีละสเต็ปนั่นเองเรื่องของค่า ISO ปกติการถ่ายภาพ ISO เราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับ100เดียว exposure ที่สวยๆที่สุดคือหมายความว่าเวลาเราจะใช้ ISO เนี่ยเราสแตนด์บายที่100เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่พอถึงไปหยิบมาใช้ค่อยๆขึ้นไปโอเคนี่คือแค่2กรณีโทษแค่เครื่องมือ2ชนิดที่คุณสามารถควบคุมปริมาณแสงแฟลชใน ETTL ได้นะครับทีนี้ปัญหาของ ETTL ก็คือว่ามันสว่างพอดีซึ่งภาพของเราไม่อยากพอดีถูกไหมคือบางครั้งเราไม่อยากพอดีต้องการไม่ให้แบบไม่ให้รู้ว่าใช้แฟลชด้วยต้องการให้แค่แบบเปิดตัวแบบนิดเดียวเปิดหน้านิดเดียวอะไรเงี้ยครับคุณก็เลยต้องใช้แฟลชโหมดแมนนวลพี่เปลี่ยนกล้องเป็นโหมดแมนนวลครับจริงๆกล้องคุณจะใช้โหมดไหนก็ได้นั่นแล้วแต่คุณนะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นแมนนวลละกันแล้วก็ใช้แฟลชโหมดแมนนวลครับโทษครับโอเคเช็ค ISO ต้องอยู่ที่100ไวบาลานซ์ออโต้ครับ2 อย่างนี้ต้องเป๊ะอยู่ตอนนี้ถูกไหมครับไวบาลานซ์ก็ต้องออโต้ ISO ก็ต้อง100ไว้ก่อนเวลาจับกล้องมันถ่ายปุ๊บเนี่ยทีนี้พี่ใช้ช่วงเลนส์ที่35มิลแสดงว่าชัตเตอร์สปีดที่พี่ต้องใส่ไปคือ1ส่วนเท่าไหร่ครับพี่กำลังจะถ่ายภาพ1ภาพด้วยโหมดแมนนวลใช้เลนส์35มิลเราต้องใส่ชัตเตอร์สปีด1ส่วนทางยาวโฟกัสไว้ก่อนเพราะประคองไม่ให้มือเราสั่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1ส่วนทางยาวโฟกัสหมายความว่าพี่ใช้เลนส์กี่มิลพี่ก็ต้องใช้ชัตเตอร์สปีดไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มือเราสั่นในการควบคุมกล้องนั่นเองโอเคมั้ยครับ1ส่วนทางยาวโฟกัสวันในตัวกล้องมีอะไรบ้างครับมี25 20ถูกไหมครับ20 25 30เลนส์พี่35มันไม่มีให้เราเลือก
ระหว่าง30กับ40เราเลือกอะไรดีครับ40ไว้ก่อน40ไว้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เราถ่ายภาพได้สบายถูกไหมครับใช้ F พี่จะใช้ F แค่F 2.8 แล้วกันนะครับโฟกัสเลือกตรงกลางโอเคจบแฟตแมนนวลนะครับ โอเคถ่ายนะตอนนี้กล้องฟ้องพี่ว่าไงครับ Exposure ฟ้องมาว่า Under ถูกไหมครับ Under เท่าไหร่เอ่ย3สต็อปไปเลยเยอะเลยนะครับถูกไหมครับไม่ต้องไปเชื่อเพราะตอนนี้กล้องไม่ได้คำนวณรวมแสงแฟตไปมันไม่รู้ว่าแฟตอยู่ข้างบนมัน Exposure ที่มันคำนวณคือตรงนี้ครับมันไม่ต้องไปเชื่อเมื่อใช้แฟตแมนนวลปุ๊บไม่ต้องไปเชื่อกล้องแล้วถูกไหมครับยิง1ภาพ1 2Okay. อันเดอร์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้3สต็อปนะครับเพราะฉะนั้นแฟลตโทษกล้องไม่รู้ว่าแฟลตอยู่ข้างบนนะครับแต่ไอ้การลั่นชัตเตอร์โอเคแหละมันทำให้กล้องสั่งให้แฟลตมันยิงแต่มันไม่รู้ว่ามันจะคอนโทรลเข้าไปคอนโทรลแฟลตไม่ได้เลยคุณมีช้อยส์3ช้อยส์ในการควบคุมแฟลตโหมดแมนนวลครับ1รูรับแสงครับเปิดกว้างสว่างปิดแคบมืดครับ2กำลังไฟของแฟตครับกำลังไฟของแฟตก็คือความแรงของแฟตที่ยิงไปนั่นเอง3 ISO ครับให้เรียงลำดับ3ตัวนี้ด้วยหมายความว่าเช็คตามลำดับเลยเรียงความสำคัญเลยครับ F กำลังไฟ ISO ทีนี้พี่บอกว่าภาพนี้เนี่ยชัตเตอร์1ส่วน40 F 2.8 ถ้าพี่ปิดค่า F มันก็จะทำให้ภาพมืดลงหรือแสงแฟลชมืดลงนั่นเองโอเคไหมโอเคดังนั้นเราปิดค่า F ครับสว่างมากเมื่อกี้ต้อง 5.61 เท่าตัวไปแล้ว11ไม่น่าจะพอครับเอานี้เลยนะเอา18เลยนะโอเคไหมครับอย่างอื่นไม่เปลี่ยนครับชัตเตอร์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราประคองกล้องเหมือนเดิมที่35มิลนะครับ1 2โอเคยังแคบได้อีกนะถูกไหมครับถ้าเกิดพี่ปรับให้มันแคบอีกมันก็จะต้องมืดอีกถูกไหมครับโอเคทีนี้โจทย์ในใจพี่แย้งขึ้นมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ต้องการชัดตื้นแต่ตอนนี้ F ไป18พี่ต้องการชัดตื้นอ่ะถูกไหมครับแต่ต้องการให้แฟตพอดีด้วยอ่ะจะทำไงครับก็ใช้ช้อยตัวที่2ถูกไหมช้อยตัวที่2คือกำลังไฟของแฟตโทษครับขอกลับค่า F มาที่ 2.8 ก่อนใช้ F เท่าเดิมครับแล้วก็กำลังไฟอยู่ในเมนูของแฟตครับ M ขอน้ำให้หน่อย M ตัวนี้คือกำลังไฟครับ1ต่อ1หมายความว่าแฟตตัวนี้ยิงเต็มที่ของกำลังที่ใช้นะครับอย่าไปสับสนว่านี่คือชัตเตอร์สปีดนะคนละเรื่องนะครับไม่เกี่ยวกันเลยเห็นตัวเลขหน้าตาคล้ายกันไม่ใช่นี่คือกำลังไฟ1ต่อ1เมื่อกี้พี่ยิง1ต่อ1คือยิงเต็มที่ที่ไอ้เจ้าตัวนี้จะให้แสงสว่างได้ครับยิง 100% ว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพี่ลดกำลังไฟลงแสงก็ต้องมืดลงอันนี้จาก100เหลือ50ครับเหลือ25ครับหารลงไปเรื่อยๆครับน้อยสุดคือ128มันต่ำสุดของกำลังไฟแฟตตัวนี้คือ128เอา100เมื่อกี้มาแบ่งเป็น28เท่า28ส่วนไอ้ไฟยิงไปแค่1ส่วนนั้นโอเคไหมครับนั้นไฟมันจะน้อยถูกไหมครับพี่เลือก128ครับชัตเตอร์40 F 2.8 กำลังไฟ1ส่วน128กล้องฟ้องอันเดอร์เหมือนเดิมเห็นไหมโอเคไหมครับก็คือมันลดแสงลงด้วยจะทำยังไงอีกคราวนี้จะให้มืดกว่านี้อีกทำไงครับ ISO เราเหลือเท่าไหร่นะ101กล้องบางตัวมี ISO 50นะ
ทราบใช่ไหมกล้องบางรุ่นมี ISO 50นะครับปกติ ISO สแตนด์บายไว้ที่100นะครับกล้องบางรุ่นเช่นกล้องฟูลเฟรมทั้งหลายเนี่ยรู้สึก 6D จะไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็น 5D อะไรพวกนี้จะมี ISO 50ไว้ใช้ในกรณีนี้ลด ISO ลงครึ่งลง1เท่าตัวภาพก็จะมืดแสงแฟลชก็จะมืดลงอีก1เท่าตัวถูกไหมครับมันก็ทำได้แล้วก็ถ้าบางครั้งคุณจะใช้ ISO 50ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีเอาฟิลเตอร์ ND ไปถ่ายภาพกลางแจ้งนั่นเองคุณไม่มีฟิลเตอร์ ND คุณจะทำยังไงให้กล้องมืดลงคุณถึงจะใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำได้ถูกไหมครับมันวนกันหมดเลยเห็นไหมครับมันก็ภาพนี้จะให้มืดกว่านี้อีกได้คุณก็ต้องไปลด ISO ลงถ้าไม่ได้อีกต้องไปชดเชยแสงลงอีกเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นช้อยตัวที่2ก็คือกำลังไฟนะครับได้เนาะนะครับพี่บิ๊กรบกวนปิดไฟแถวหน้าครับไฟแถวหน้าใครโอเคขอบคุณครับพี่ใช้ exposure เดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเอากำลังไฟ128เอา ISO 100เอา F เท่านั้นเหมือนเดิม F2.8 เหมือนเดิมโอเคไหมยังได้เท่าเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยช้อยตัวที่2ก็คือกำลังไฟของแฟลชนะครับว่าจะเซตเท่าไหร่ทีนี้ตัวที่3คือ ISO นะครับงั้นพี่ไม่เปลี่ยนแต่ใช้ ISO จาก100เป็น400ครับเนี่ยครับพอเพิ่ม ISO เห็นไหมแสงก็จะจ้าขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับสว่างเพิ่มมากขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคุณมีช้อยที่จะควบคุมแฟลชโหมดเมนวลได้3ช้อย1ค่า F number 2กำลังไฟ3 ISO คุณจะใช้ควบคู่พร้อมกัน3ตัวก็ได้2ตัวก็ได้แล้วแต่คุณกำลังไฟก็ไม่เยอะแต่ไปดัน ISO มานิดนึงเพื่อให้มันไปฉากหลังอีกนิดนึงอะไรมาเนี้ยครับ F ปิดแคบอีกนิดนึงเพราะมันชัดตื้นเกินไปแล้วไม่ต้องการเดี๋ยวกลัวโฟกัสมันจะหลุดง่ายอะไรเงี้ยคุณก็ควบคุมคอนโทรลแบบนี้ทั้งหมดมันเวลาเราหมุนกล้องโทษหมุนแฟลชใช้งานแฟลชหมุนแมนนวลเมื่อไหร่3ตัวนี้เท่านั้นที่เป็นตัวแปรโอเคนะครับแค่นี้เท่านั้นอะไรที่พี่ไม่พูดถึงเลยสปีดชัตเตอร์เนี่ยครับไม่พูดถึงเลยสมมุติภาพพี่มืดปรับชัตเตอร์ให้ต่ำกว่านี้อีกแสงแฟลชไม่สว่างขึ้นหรือภาพพี่สว่างปรับชัตเตอร์ให้สูงขึ้นถูกไหมครับรีบปิดม่านอย่างเงี้ยแสงพี่ไม่ได้มืดลงคือแฟลชพี่ไม่ได้มืดลงแต่แสงที่จะมืดลงก็คือแสงธรรมชาติของภาพนั้นๆแอมเบียนไลท์อาจารย์น่าจะพูดให้น้องๆฟังอยู่บ้างแอมเบียนไลท์คือแสงธรรมชาติของภาพนั้นๆใช่ไหมครับแหล่งกำเนิดแสงในห้องนี้เป็นอะไรครับฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าพี่ปรับชัตเตอร์สปีดต่ำลงแสงสว่างของฟลูออเรสเซนต์จะสูงขึ้นของในห้องนี้จะสูงขึ้นนะครับแต่แฟลชไม่เป็นไรนะนะครับถ้าพี่ปรับชัตเตอร์สูงขึ้นแสงพวกนี้มืดลงแต่แฟลชไม่เป็นไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นชัตเตอร์สปีดเอาไว้ควบคุมปริมาณของแสงแฟลชในภาพของเราไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเรียนกันสะโต๊ะหักเลยนะครับโอเคนะพอปิดไฟปุ๊บมองพี่เห็นไหมโอเคเพราะนั้นตอนนี้เปิดได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับเพราะนั้นเวลาเราใช้โหมดแฟลชที่เป็นแมนนวลนะครับโหมดแฟลชที่เป็นแมนนวลพี่บิ๊กอาจจะต้องจำสวิตช์ไว้บ้านไหนตัวไฟนี้ก็ได้ครับอาจารย์โอเคเพราะนั้นเวลาเราเรียนแฟลชแมนนวลโทษชัตเตอร์สปีดควบคุมปริมาณแสงแฟลชไม่ได้แต่ชัตเตอร์สปีดจำไว้เลยว่าชัตเตอร์สปีดควบคุมปริมาณแสงธรรมชาติของภาพนั้นๆได้โอเคนะครับทีนี้แฟลชมีคำถามไหมครับ ETDL กับแมนนวลมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรของแสงแฟลชในระบบแมนนวลคือระยะทางระหว่าง subject
กับเซ็นเซอร์ก็คือความใกล้ไกลของตัวแบบกับระนาบเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นสมมุติว่าภาพนี้พี่ต้องการให้มันมืดลงพี่ต้องถอยหลังมาเพิ่มระยะทางแสงแฟลชจะทำงานได้มืดลงเพราะมันไกลขึ้นนี่ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดสว่างขึ้นก็เดินใกล้ๆเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แฟลชแมนนวลแรกๆจะปวดหัวมากไปถ่ายงานพรีเวดดิ้งหรือถ่ายงานแต่งให้เพื่อนครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยไปลองใช้แฟลชแมนนวลรับรองก็ต้องแต่งงานใหม่อีกรอบแน่ๆคือเดี๋ยวก็โอเวอร์เดี๋ยวก็อันเดอร์เพราะว่าเรามูฟเข้ามูฟออกตลอดไงระยะทางเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนทั้งหมดทุกอย่างเลยวันคุณต้องคำนวณดีๆวันเวลาเริ่มใช้แฟลชปุ๊บถ้าอยากใช้แมนนวลค่อยๆใช้ค่อยใช้เลยสักพักคุณจะรู้กำลังไฟไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงระยะทางที่คุณเคยไปหมดเลยค่อยๆผสมแสงเข้าไปผสมไอ้ตัวนี้เข้าไปอันนี้คือโหมดแฟลชที่เป็นเมนนวลโอเคนะครับทีนี้ครับใช้ ETL แล้วใช้ชดเชยก็ได้แต่ว่าในกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับใช้ ETL ในโดยส่วนตัวจริงๆผมใช้แฟลชโหมดเมนนวลได้ไม่ถึงขั้นว่าเก่งมากคือง่ายๆไม่เวลาไปถ่ายงานอีเวนต์งานอะไรพวกนี้ไม่ใช้เมนนวลใช้ได้เป็นบางภาพพอเป็นภาพที่ต้องการความเร็วต้องการอะไรพวกนี้ไม่ทันต้องใช้ ETL แล้วชดเชยเอาไม่ ISO ก็ชดเชยแสงแฟลชเอานะครับทีนี้เวลาเมนนวลปุ๊บใช้ตอนไหนใช้ตอนที่มีเวลานั่งทำถูกไหมครับนั่งกะระยะนั่งวัดไปเรื่อยๆว่าแอมเบียนต์พอยังไม่พอปรับชัตเตอร์อีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็วัดแสงตัวแฟลชเข้าไปใส่แสงแฟลชเข้าไปเดี๋ยวไปเรื่องผสมแสงไอ้ตัว2เรื่องเนี้ยจะอยู่ในหัวข้อผสมแสงเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆอยากใช้โหมดแฟลชแมนนวลให้เขาเรียกอะไรครับให้ระวังดีๆแล้วค่อยๆใส่ทีละตัวหลักการเป็นอย่างนี้นะครับพูดถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถเซตไฟล่มได้แล้วนะครับเริ่มกันเลยไหมเทสเลยไหมครับอย่าพึ่งนะครับทุกคนสามารถเซตไฟล่มได้แล้วเพราะหลักการของไฟล่มใช้วิธีการคือแฟลชแมนนวลชนิดหนึ่งแค่นั้นเองโอเคไหมต่อไปถ้าอาจารย์ให้สอนเรื่องไฟล่มต่อไปถ้าอาจารย์ให้เทสไฟล่มหรือใช้งานไฟล่มครับให้ใช้วิธีการอย่างนี้รูรับแสงกำลังไฟ ISO แค่นั้นไม่มีอะไรยากรูรับแสงกำลังไฟ ISO 3ตัวนี้เอาไว้เซตไฟล่มได้เลยไฟล่มเป็นยังไงครับเวลาส่วนมากเวลาซื้อไฟล่มมา2ดวงถูกไหมต้องมี2ดวงไฟล่มถึงจะตัดเงากลบเงากันได้นั่นเองทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นถ้าระบบคอนเน็กคุณเช็คก่อนเลยว่าพอไปเจอไฟล่มปุ๊บเนี่ยไฟล่มต้องต่อเชื่อมกับตัวกล้องครับวิธีการที่จะมีในการต่อเชื่อมมีอยู่2วิธี1แบบเคเบิลนั่นคือโบราณสุดคือลากสายจากตัวไฟล่มไปเสียบกล้องนั่นเองนั่นคือแบบที่1แบบที่2แบบไร้สายจะเป็นไวเลสจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบไร้สายเพราะฉะนั้นให้ศึกษาว่าไอ้ตัวไฟล่มนั้นๆเนี่ยมันเป็นไร้สายแบบไหนถูกมั้ยครับจะต้องมีตัวรับสัญญาณ1ตัวอยู่ที่ตัวกล้องแล้วก็ตัวรับสัญญาณ1ตัวอยู่ที่ไฟล่มเพราะฉะนั้นไฟล่มจะมี2ดวงดวงที่1คอนเนคกับตัวกล้องตามวิธีที่บอกดวงที่2เนี่ยโดยส่วนมากนะดวงที่2ไม่ต้องคอนเนคกับตัวกล้องมันจะทำงานตามดวงที่1ถ้าระบบโบราณสุดเรียกระบบตาแมวครับพอดวงที่1แวบไอเนี่ยได้แสงก็แวบตามงั้นคอนเนคแค่ดวงเดียวถูกไหมคอนเนคแค่ดวงเดียวนะครับทีนี้เวลาเซตทำไงครับไปถึงปุ๊บเมื่อกี้เลยกล้องโหมดแมนนวลก็ได้แฟลชนี่แมนนวลอยู่แล้วไม่มีออโต้ครับมันพอยิงปุ๊บตูมมา1ภาพก็ใส่เครื่องปรุง3ตัวเลยรูฟแสงกำลังไฟแล้วก็ ISO ถ้ารูฟแสงก็ที่ตัวกล้องถูกไหมครับคุณคอนโทรลเข้าไปว่ามันจะแคบมืดอะไรพวกนั้นไอ้โทษแกะกว้างแคบอะไรพวกนั้นก็แล้วแต่คุณทีนี้กำลังไฟก็มาที่ตัวไฟล่มครับไฟล่มมีกำลังไฟเราเซตอยู่ข้างท้ายมันนะครับหมุนเอา1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ4 1ต่อ8 1ต่อ16 1ต่อ32อะไรก็ว่าไปก็ปรับปรุงเอาว่าจะเอาดวงนี้มากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับแล้วก็ ISO ยืนพื้น3ตัวนี้แค่นั้นเองที่เหลือคือเรียนเรื่องไลติ้งไงครับเพราะนี่คือการควบคุมอุปกรณ์ถูกไหมเนี่ยอุปกรณ์มันทำงานอย่างเงี้ยที่เหลือคือเทคนิคในการจัดแสงนั้นก็ต้องฝึกฝนอีกรอบนึงว่าจัดแสงยังไงให้มุมเกิดเงาด้านนี้ด้านนู้นต้องให้ไฟล่มดวงไหนมากกว่ามากน้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการควบคุมอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอไฟล่มไม่ต้องกลัวเซตแบบนี้นะครับที่สำคัญกางมันให้เป็นก่อนว่าทำไงกางบล็อกยังไงกางซอฟต์บล็อกยังไงใส่ขายังไงทำอะไรยังไงพวกนี้ต้องทำเป็นหมดนะครับถึงจะเซตเองได้โอเคไหมครับแค่นั้นเองนอกนั้นการคอนโทรลพี่บอกไปแล้วจบเมนนวลคำถามมีไหมครับเชิญครับครับ
ฉลี่ยเฉลี่ยคือเหมือนเอาแสงแฟลชมาเฉลี่ยให้ทั้งภาพอะครับแต่ประเมินคือเฉพาะตามจุดโฟกัสเหมือนเราวัดแสงตัวกล้องอะครับใช่ครับประเมินก็คือประเมินแค่จุดนั้นๆที่เข้าไปอะครับเหมือนว่าถ้าให้แฟลชมีผลกับภาพนี้เป็นทั้งหมดในการประเมินภาพกับเฉพาะส่วนที่เราต้องการประเมินตั้งปกติที่เฉลี่ยตั้งปกติที่เฉลี่ยคำถามมีอีกไหมครับน้องๆนักศึกษามีคำถามไหมครับพี่อธิบายเก่งมากเนาะทุกคนเข้าใจหมดเลยใช่ไหมหรือว่ากำลังไลน์อยู่ครับเชิญครับโหมดแฟลชอะไรนะครับอันแรก ATI กับ ETTL ADI เหรอครับกับ ETTL ต่างกันยังไงถูกไหมโหมดนั้น ADI นี้จากแฟลชยี่ห้อไหนเอ่ยจำได้ไหมโอเคเยี่ยมเป็นคำถามที่ดีครับคือแฟลชแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อตั้งชื่อโหมดไม่เหมือนกันตั้งชื่อโหมดไม่เหมือนกัน ETL คือของ Canon คือ True the Lens ครับ True the Lens หมายความว่าทำงานร่วมกับเลนส์อันนี้ ETL นะครับปกติเวลาเราใช้ ETL อ่ะครับมันจะยิง2ครั้งยิง2ครั้งหมายความว่าแฟลชครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับพอพี่กดปุ่มชัตเตอร์ปุ๊บแฟลชจะยิงไปหา subject แล้วกลับเข้ามาทางเลนส์ครับยิงไปหา subject สะท้อนแสงที่ subject ปุ๊บกลับเข้ามาทางเลนส์แล้วมาบอกกล้องว่ารายละเอียดของ subject เป็นยังไงไกลมากน้อยขนาดไหนแล้วกล้องก็คิดคำนวณและสั่งงานให้แฟลชยิงครั้งที่2ครับแฟลชครั้งที่2คือแฟลชบันทึกภาพครับแฟลชครั้งแรกเราเรียกว่า P แฟลชเป็นแฟลชเซอร์เวย์ครับยิงปุ๊บเข้ามาทางเลนส์ก็คือ True the Lens ครับถูกไหมครับแล้วก็ยิงอีกครั้งนึงเพื่อบันทึกภาพครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้ TDL ปุ๊บแฟลชยิง2ครั้งเป็นระบบอัตโนมัติมันต้องคำนวณก่อนยิงปุ๊บกลับมาบอกแล้วก็สั่งยิงที่พอดีโอเคไหมของน้องที่เป็น ADI อะครับพี่สันนิษฐานนะพี่สันนิษฐานนะน่าจะเป็นอัตโนมัติเหมือนระบบการทำงานแบบนี้คือเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่แค่การเรียกชื่อระบบการทำงานครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเปิดแมนนวลคู่มือของเขาว่าไอ้ ADI คือโหมดอะไรใช่ออโต้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับโอเคไหมแต่หลักๆแล้ว1ก็คือออโต้คือ ETTL หรือ ADI ของเราแหละ2ก็คือแมนนวลในแฟลชของเราต้องมี2โหมดเนี้ยโอเคไหมอีกโหมดนึงของ ADI ปุ๊บโทษของแฟลชเรา ADI แล้วก็อีกโหมดนึงเป็นแมนนวลป่ะครับเป็น M ป่ะหรือกับ TTL ใช่ไหมอันนี้ลับไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ก็ไปดูเข้าไปถ้าแต่ถ้าที่สันนิษฐานน่าจะเป็นโหมดที่ทำงานลักษณะประมาณนี้โอเคนะครับโหมดต่อไปคือมัลติพี่ดูหน้าเราเครียดจังเราร้อนหรือเราเครียดครับร้อนใช่ไหมใจเย็นโหมดต่อไปคือมัลติโหมดต่อไปคือมัลติแฟลชนะครับมัลติแฟลชพี่ให้ดูภาพก่อนขออนุญาตใช้ภาพจาก Google นะครับเครดิตตามภาพนะครับโหมดมัลติแฟลชเป็นโหมดที่เราสามารถสั่งงานให้แฟลชยิงพร้อมกันหลายๆครั้งได้โทษยิงติดต่อเนื่องกันหลายๆครั้งได้ใน1ภาพครับเป็นโหมดที่เราสั่งงานให้แฟลชยิงต่อเนื่องกันได้หลายครั้งใน1ภาพหมายความว่าการยิงแต่ละครั้งจะทำให้เกิด subject ขึ้นมา1ตัวภาพนี้เนี่ยโอ้พี่บิ๊กครับโทษครับพี่ปิดต้องปิดไฟแล้วครับโอเคครับไม่ต้องมองกันไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะนะครับตอนนี้วิดีโอข้างหลังเริ่มนะครับเริ่มมั่วมากว่าข้างหน้าเดี๋ยวมืดข้างหน้าสว่างเข้าใจความมืดผมรู้สึกภาพนี้เป็นภาพที่ใช้โหมดมัลติแฟลชครับมัลติแฟลชก็คือยิงแฟลชหลายๆครั้งใน1ภาพครับ
ภาพนี้ยิงแฟลชกี่ครั้งเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ยิง12ภาพครับข้อแม้มีอยู่ 2-3 ข้อครับ1คุณต้องอยู่ในที่มืดพอสมควรไม่งั้นจะไม่เกิดเอฟเฟกต์นี้ขึ้นมานะครับ2คุณจะต้องใช้ชัตเตอร์ที่ต่ำพอที่จะให้แฟลชยิงเท่ากับเวลาที่คุณโทษต่ำพอที่จะให้แฟลชยิงได้ครบจำนวนตามที่คุณสั่งให้เขายิงมันจะมีวิธีการคำนวณของม่านชัตเตอร์อยู่ว่าจะใช้เท่าไหร่ถึงจะพอดีกับกำลังไฟหรือว่าพอดีกับแสงแฟลชที่เรายิงไปกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับงงไหมเพราะฉะนั้นอยู่ในที่มืดครับชัตเตอร์ต้องต่ำเกิดเราตั้งชัตเตอร์1ส่วน100แฟลชจะยิงได้แค่ครั้งเดียวแล้วครั้งที่2ก็ยิงไม่ทันแล้วถูกไหมครับชัตเตอร์หรือว่าการทำงานในการถ่ายภาพเสร็จซะก่อนนั่นเองมันก็ทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นชัตเตอร์สปีดก็ต้องต่ำนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดภาพแบบนี้ขึ้นครับดูนะทำไมถึงเกิดภาพแบบนี้ขึ้นครับการที่แฟลชยิง1ครั้งปุ๊บกล้องมองเห็น subject บันทึกไว้ในเซ็นเซอร์ครับระหว่างที่แฟลชหายไป subject เคลื่อนตำแหน่งแฟลชยิงอีก1ครั้งเป็นครั้งต่อไปบันทึกไว้ในเซ็นเซอร์ครับทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดภาพแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องไฟระหว่างครั้งที่1กับครั้งที่2ครั้งที่2ไปครั้งที่3เนี่ยคุณสามารถควบคุมได้โดยเราเรียกว่าการควบคุมความถี่ในการยิงนะครับมันจะมีวิธีการตั้งค่าอยู่ 2-3 อย่างเนี่ยพี่ตั้งค่าให้ดูนะครับแต่ข้อแม้ก็คือต้องมืดแล้วก็ชัตเตอร์ต้องต่ำนั่นเองนะครับอันนี้ยิงอีกครั้งครับอันนี้ยิง2ครั้งคนเดียวกันนะครับยิง2ครั้งโชะภาพแรกก่อนพอแฟลชวูบปุ๊บก็วิ่งไปอีกด้านนึงแล้วก็โชะภาพที่2แค่นั้นเองนะครับอันนี้กี่ครั้ง3 อันนี้ครับอย่านับเลยนะเสียเวลานะวันเวลายิงแฟตแบบนี้ต้องตั้งค่าที่ตัวกล้องกับแฟตครับโอเคแล้วก็แฟตที่สามารถทำหมดนี้ได้ก็คือ600กับ580ที่มีโหมดมัลติครับอันนี้ครับโอเคนะครับอันนี้คือให้แฟลชยิงกี่ครั้งก็ใส่เข้าไปครับสมมุติพี่บอกว่าให้แฟลชยิง10ครั้งนะครับตั้งความถี่ก็คือระหว่างครั้งที่1กับครั้งที่2ความถี่คือความห่างถูกมั้ยครับให้กี่เฮิรตซ์หรือว่าตั้งความถี่กี่ความถี่นั่นเองเร็วหรือช้าความถี่วัดเป็นเฮิรตซ์นะครับพี่บอกว่าตั้งความถี่5เฮิรตซ์ตัวจำนวนที่ยิงกับความถี่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะปรับชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่แล้วมันจะพอดีวิธีการคิดครับให้เอาจำนวนยิงตั้งไว้แล้วหารด้วยความถี่ผลลัพธ์คือชัตเตอร์ครับพี่ต้องตั้งชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ครับ2วิเอา5หาร10ได้2ครับโอเคนะครับงั้นชัตเตอร์สปีดพี่ต้องช้าอยู่ที่2วินาทีโอเคไหมครับที่2วินาทีมันถึงจะครบจำนวนแล้วก็มันชัตเตอร์เปิดปุ๊บแฟลชยิงยิง10ครั้งตึมพอครั้งที่10ปุ๊บมันชัตเตอร์ปิดพอดีโอเคเพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่2วินะครับโทษครับอันนี้เดี๋ยวลองยิงดูก่อนนะครับดูว่าครบจำนวนหรือเปล่าโอเคเนี่ยเปิดปุ๊บยิงเลย10ครั้งแล้วก็ปิดครับพอดีถ้าพี่ตั้งแค่1วิครับเกิดอะไรขึ้นครับแฟลชยิงได้10วิแล้วแฟลชยิงได้กี่ครั้งครับแค่ครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเนี่ยปิดแล้วพอครั้งที่5พอจะเข้าครั้งที่6ปิดเรียบร้อยแล้วไม่พอวันให้คำนวณแบบนี้นะเมื่อกี้เอาอะไรหารอะไรนะครับ
จำนวนยิงตั้งหารด้วยเฮิร์ตความถี่นั่นเองโอเคได้แล้วนะนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูถ้าได้ถ้าพี่ตั้งแฟต10ครั้ง10เฮิร์ตพี่ต้องตั้งชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ครับยิง10ครั้งที่ความถี่10เฮิร์ตชัตเตอร์สปีดที่1วิเยี่ยมนะครับอุ้ยโอเคจะมืดนะเอ็มนะตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะอันนี้พี่ตั้ง10ครั้ง10เฮิร์ตครับเอามืดเลยก็ได้เอามืดปิดหมดเลยก็ได้ครับเอ็มถอยไปแป๊บโอเคพร้อม1 2 3แป๊บพร้อม1 2 3เอาใหม่พร้อม1 2 3โอเคอีกรูปนะพร้อม1 2 3สว่างข้างหลังเดินมาหน้าอีกพร้อม1 2 3เยี่ยมโอเคพร้อม1 2 3อันนี้หลังฉากพอ1 2 3จะได้ละสักครู อีกภาพเอาช้าๆก็ได้โอเคอ่ะได้แล้วเปิดไฟได้บ้างครับฉากหลังมันสว่างเดี๋ยวไอ้คอร์สไอ้โทษไอ้เวิร์กช็อปอันเนี้ยเพราะว่าวันนี้เราทุ่มครึ่งถูกไหมตอนกลางคืนได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแทบจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้มันสว่างไปครับเนี่ยอันเนี้ยครับเห็นมองเห็นไหมอันนี้เป็นแต่ละครั้งที่แฟตยิงถูกป่ะครับเดี๋ยวตอนที่เราตอนนี้ปัญหาคือฉากหลังมันยังสว่างเวลายิงปุ๊บแสงแฟตไปสะท้อนกับไอ้เจ้าผ้าม่านทั้งหลายที่มีอยู่ในห้องนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามืดสนิท
เราจะมองเห็นแขนชัดความถี่เอาไว้ควบคุมความห่างของแขนด้วยพอถ้าเกิดความถี่เยอะแขนก็จะติดกันมากๆถูกไหมครับถ้าความถี่ต่ำแขนก็จะห่างกันมากๆนั่นเองแล้วก็การเกิดขึ้น1ครั้งก็การยิง1ครั้งก็ทำให้กล้องบันทึกไว้อยู่บนเซ็นเซอร์1ครั้ง1ครั้งตลอดไปเรื่อยๆครับนี่คือมัลติแฟลตเป็นแฟลตที่ถามว่าเล่นสนุกๆจำเป็นมากไหมพี่ว่าไม่ค่อยจำเป็นมากแต่เอาไว้เล่นสนุกๆได้เวลาเราต้องการทำ subject หลายๆภาพหลายๆคนคือมากกว่า1ก็ให้ใช้มัลติแฟลตเข้าไปก็จะได้อันนั้นละได้ภาพเป็นมัลติแฟลตข้อแม้คือต้องมืดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเวลากล้องวูบไปครับหรือว่าแฟลตมืดไปครับมันก็ยังมองเห็น subject ถ้ามีแสงอะไรอยู่ได้ไหมได้นะครับงั้นก็มัลติแฟลตบางรุ่นไม่มีบางรุ่นไม่มีทำไงอ่ะเดี๋ยวตอนเวิร์กช็อปน่าจะได้รู้กันบางรุ่นไม่มีเราสามารถใช้แฟลตโดยที่ไม่ต้องเสียบหัวกล้องได้คือยิงแสงมันไม่ได้เสียบหัวกล้องได้มันมีปุ่มไพลอตอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยก็ยิงเลยบอกผู้ช่วยเลยว่าเดี๋ยวพอม่านชัตเตอร์เปิดปุ๊บยิงเลยนะ5ครั้งเนี่ยก็ยิงเลยก็ได้เหมือนกันถูกปะเพราะว่าแต่ยิงต้องสมูทนะความถี่อยู่ที่หัวแม่โป้งแล้วนะครับตอนนี้ตั้งไม่ได้นะครับงั้นก็ยิงเลยเนี่ยก็ทำให้เกิดแฟลตพวกนี้ได้แค่ให้เข้าใจหลักการตรงนี้ว่าการที่กล้องมองเห็นได้ก็เพราะว่าแสงแฟลตให้แสงสว่างพอมองเห็นปุ๊บก็บันทึกในเซ็นเซอร์เมื่อเคลื่อนที่ก็ไปบันทึกอีกตำแหน่งหนึ่งแค่นั้นเองก็จะเกิดภาพพวกนี้ขึ้นมางั้นวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาตอนเราเทสกันที่เป็นแสงมืดๆข้างล่างเลยดอกข้างนอกอันนี้แมนนวลเลยครับมัลติแบบแมนนวลเลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดของถ่ายแล้วครับนี่ถ่ายกลางแจ้งได้งั้นต้องแมนนวลทำยังไงก็ได้ปรับชัตเตอร์ให้มันแสงข้างหลังพอดีครับแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างยากภาพนี้นะครับมัลติแฟลตใช่ครับใช่ครับโอเคพี่ยังไม่เบรกนะครับไปต่อนะครับเพราะว่าเนื้อหายังมีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถถ่ายภาพโดยให้แฟลตทำงานร่วมกับหรือพร้อมกับม่านชัตเตอร์ชุดที่1กับชุดที่2ได้ทำไมต้องมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาปกติเวลาเราถ่ายภาพกับตัวแฟลตครับไม่เป็นไรเวลาเราถ่ายภาพกับตัวแฟลตแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยแฟลตจะทำงานพร้อมกับม่านชัตเตอร์ชุดที่1เสมอนะครับม่านชัตเตอร์แบ่งเป็น2ชุดชุดที่1คือชุดที่เปิดครับชุดที่2คือชุดที่ปิดเวลาเราปรับชัตเตอร์สูงๆเราได้ยินแค่แชะเดียวอันนั้นมันเร็วมากๆนั่นเองถูกมั้ยครับเปิดปิดจนมันเร็วมากที่สุดเราได้ยินแค่แชะเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าม่านชัตเตอร์เนี่ยถ้าเราแยกเป็น2ชุดอ่ะชัตเตอร์พี่ตอนนี้1วิชุดที่1คือเปิดอันเนี้ยเปิดอันเนี้ยปิดเปิดปิดเปิดปิดเห็นไหมครับ1 2 1 2เห็นไหมครับแยกเป็น2ชุดแฟลตจะยิงแสงออกไปพร้อมกับม่านชัตเตอร์ชุดที่1หมายความว่าพอเปิดปุ๊บยิงตูมเลยแต่ปิดไม่ยิงแล้วโอเคไหมครับนี่คือปกติของการทำงานแฟลตกับตัวกล้องเราสามารถบังคับให้แฟลตทำงานพร้อมกับม่านชัตเตอร์ชุดที่2ได้ชุดที่1ไม่ต้องยิงแต่ไปยิงชุด2 1เปิดปุ๊บแฟลตไม่ยิงแล้วก็พอชุด2ปิดปุ๊บแฟลตก็ยิงพร้อมกันโอเคเราทำเช่นนั้นเพื่ออะไรถูกไหมเราจะทำเช่นนั้นเพื่ออะไรถูกไหมครับภาพตัวอย่างแป๊บนึงนะครับขอโทษทีครับ
ภาพนี้เล็กมากครับค่อยๆดูนะนะครับเราทำเช่นนั้นเพื่ออะไรอันนี้เขายิงชุดที่1ปกติครับคือไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยมันจะกลายเป็นชุดที่1นะครับรถวิ่งเข้ามาปุ๊บสมมุติมานชัตเตอร์1วินะนะครับมานชัตเตอร์ต่ํา1วินาทีอะไรเงี้ยครับพอรถคันนี้วิ่งเข้ามาปุ๊บมานชัตเตอร์เปิดแฟลชยิงตุ้มแสงแฟลชจะทําให้สต็อปโมชั่นถูกมั้ยครับก็เห็นปุ๊บก็บันทึกไว้ในเซ็นเซอร์หลังจากนั้นปุ๊บไม่มีแสงแฟลชแล้วแต่ม่านชัตเตอร์ยังคงเปิดค้างอยู่เพราะยังไม่ครบเวลาถูกไหมครับรถก็วิ่งผ่านปึ๊ดคุณก็จะได้คุณสมบัติของชัตเตอร์ต่ำที่ทำให้ subject blur ถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วภาพนี้ความเป็นจริงรถวิ่งมาทางขวามือครับขวาไปซ้ายแต่พอเราดูภาพเป็นไงครับรถคันนี้ถอยหลังมาจากซ้ายมาจอดด้านขวาแน่เลยถูกไหมมันฝืนธรรมชาติถูกไหมครับวิ่งมาอย่างนี้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาพนี้กลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยมันฝืนธรรมชาติเพราะเราไปใช้ม่านชัตเตอร์ชุดที่1พร้อมกับแฟลชปกตินั่นเองงั้นวิธีการที่จะแก้ได้ก็คือคุณก็เซตให้เป็นม่านชัตเตอร์ชุดที่2พอเราเซตม่านชัตเตอร์ชุดที่2ภาพที่ได้เป็นอย่างเงี้ยครับโอเคมั้ยจุดแรกไม่ยิงพอวิ่งเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยว่าชัตเตอร์มันต่ำถูกมั้ยครับก็จะมองเป็นเบอร์ปุ๊บพอจะปิดม่านชัตเตอร์ชุดที่2ก็ยิงพร้อมแฟลชตุ้มก็สต็อปโมชั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแฟลชม่านชัตเตอร์ชุดที่1หรือชุดที่2เนี่ยเอาไว้เซตในกรณีที่คุณต้องการให้สต็อปโมชั่นก่อนแล้วเบอร์คือชุด1หรือคุณให้มันเบอร์ก่อนแล้วค่อยสต็อปโมชั่นคือชุดที่2ครับถ้าไปอ่านในคู่มือแฟลชเขาบอกว่าเอาไว้เซตหางของแสงไฟเป็นภาษาอังกฤษนะเขาแปลมาว่าให้ไปเซตหางของแสงไฟให้อยู่หน้าหรืออยู่หลังนะครับซึ่งอ่านแล้วแปลเป็นไทยแล้วก็ยังงงอยู่ดีนะครับหางอะไรของไฟของคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นม่านชัตเตอร์ชุดที่1กับชุดที่2คือถ้าเซตเป็นชุด1ปกติแสดงว่าสต็อปโมชั่นก่อนเพราะแฟลชมันยิงแล้วเบอร์หรือเบอร์ก่อนแล้วสต็อปโมชั่นคือชุดที่2ถูกไหมครับงั้นดูว่าเวลาแฟลชมันยิงเนี่ยถ้าเราเซตเป็นชุดที่2กับชุดที่1แตกต่างกันยังไงบ้างวิธีการตั้งค่าครับอันนี้นะครับดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับพอกดขึ้นมาปุ๊บปุ่มนี้ทำหน้าที่3หน้าที่นะครับกดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ชุดที่1ครับสัญลักษณ์คือยิงก่อนแล้วปล่อยถูกไหมครับปกติอันนี้คือชุดที่2ครับปล่อยก่อนแล้วค่อยยิงจำเครื่องหมายมันดีๆพอเรากดเป็นชุดที่2ปุ๊บเครื่องหมายเนี้ยจะเกิดขึ้นที่แฟลชของเรานะครับนั่นแสดงว่าคุณกำลังตั้งค่าให้ยิงพร้อมชุด2อยู่ซึ่งไม่ปกติใช้งานเสร็จต้องกลับมาเป็นชุดที่1โอเคนะครับพี่ตั้งเป็นชุด1ก่อนชัตเตอร์1วินะครับ1เปิดกดยิง2ปิดไม่ยิง1ยิง2ไม่ยิงนี่คือชุด1 1ยิง2ไม่ยิงนะครับถ้าเซตเป็นชุดที่2 1ไม่ยิง2ยิง1ไม่ยิง2ยิงโอเคไหมได้นะนะครับใช้งานเสร็จก็กลับมาเป็นชุด1นะครับเมื่อกี้ที่พี่ยิงแฟลช2ภาพนี้นะครับพี่ใช้โหมดแมนนวลของแฟลชมันก็เลยให้เห็นชัดเจนว่าไอ้1เนี่ยยิง2ไม่ยิงหรือ2ยิงหรือ1ไม่ยิงอะไรเงี้ยครับให้เห็นชัดเจนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราไปใช้โหมดแฟลชเป็น ETTL ห้ามสับสนนะนะครับเพราะ ETTL จะยิง2ครั้งเสมอนะครับพีเซตเป็นชุด1ETTL จะยิง2ครั้งเสมอแต่คุณก็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ชุดที่1 1ยิง2ไม่ยิง1ยิง2ไม่ยิงโอเคแต่ถ้าเกิดเซตเป็นชุดที่2ครับอ
จุดที่2นะ1ยิง2ยิง1ยิง2ยิงห้ามสับสนเพราะว่าไอ้ยิงครั้งแรกของไอ้ตัวล่าสุดเมื่อกี้ครั้งที่1คือ P flat ไม่มีผลกับภาพเลยไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในภาพเราครั้งที่2เท่านั้นที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะ ETTL ปุ๊บจะยิง2ครั้งแล้วมันต้องการเป็น flat survey ก่อนแล้วถึงจะยิงแฟลชถ่ายภาพนั่นเองเยอะไหมเยอะนะนะครับเพราะเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยชุด1ชุด2ไม่เสมอไปว่ายิงชุดไหนถูกแล้วแต่กรณีของภาพถ่ายของเราเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะใช้ชุด2ทุกครั้งเหรอถ้าในต้องการแบบนี้บางครั้งก็ผิดให้ดูว่าธีมหรือโจทย์ในใจที่เราจะถ่ายภาพอ่ะครับชุดไหนถูกคุณจะรู้เองโดยอัตโนมัติเมื่อไปเจอสถานการณ์นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นบางภาพเนี่ยยิงชุด2ผิดยิงชุดที่1ถึงจะถูกบางภาพยิงชุด2ผิดยิงชุด1ถึงจะถูกมีง่วงดูดีๆครับภาพนี้เป็นภาพที่บอกให้เรารู้ว่าจะยิงชุด1หรือชุด2ดีนะครับอันนี้ยิงชุดไหนเอ่ย1หรือ2ครับภาพนี้2ถูกไหมนะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บมองไม่เห็นเลยไกลเห็นแต่ไฟหน้ารถอย่างเดียวไฟหน้ารถเป็นแหล่งกำเนิดแสงชนิดเดียวเลยในตอนนี้ถูกไหมครับแล้วพอเป็นชุดที่2ปุ๊บชุดที่2ปิดปุ๊บมันยิงแฟลชถูกไหมครับงั้นภาพนี้ก็กลายเป็นแสงไฟตัดตัวแบบเราเลยถูกไหมครับแต่ถ้ายิงชุด1เนี่ยครับยิงชุด1ถูกไหมงั้นเวลาเห็นภาพเราต้องตอบถูกนะว่าชุด1ชุด2ถูกไหมครับเนี่ยพอยิงชุด1ปุ๊บชุด1มาปุ๊บตูมยิงสต็อปโมชั่นเห็นทุกอย่างแล้วปล่อยชัตเตอร์สปีดก็มองไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมครับก็เห็นแต่แสงไฟถูกไหมครับงั้นภาพนี้ต้องยิงชุด1ถึงถูกเห็นไหมครับยิงชุด2นั้นทำให้ภาพเสียหายพี่ถึงบอกว่าไม่ต้องจำหรอกว่าจะยิงชุดไหนอยู่ที่สถานการณ์มันจะฟ้องคุณมาเองหรือว่าจะชุด1หรือชุด2แต่วิธีการใช้มันเป็นแบบนี้ถูกต้องนะนะครับโอเคนะครับชุด1ชุด2แยกให้ออกเพราะฉะนั้นภาพตัวอย่างที่เป็นภาพรถยนต์สีเหลืองกับภาพตัวอย่างที่เป็นมอไซค์ตัวนี้ครับมีอะไรที่ต่างกันบ้างมีใครพอจะเข้าใจบ้างเมื่อกี้มีใครจะเห็นข้อแตกต่างของภาพนั้นบ้างภาพนี้นะดูนะกับภาพที่พี่ให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับกับภาพนี้คิดว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างครับบอกตรงๆว่าภาพนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแสงแฟลชอย่างเดียวในภาพมีไฟอย่างอื่นด้วยถูกไหมนะครับเพราะว่าไอ้ตอนนี้รถมันวิ่งสไลด์อะรถมันไม่มีแสงสว่างในตัวมันเองนี่เพราะนั้นมันต้องมีไฟส่องถูกไหมครับงั้นตอนนี้เขาถ่ายเนี่ยรถคันนี้ไม่ใช่รถคันใหญ่นะครับรถตัวเล็กๆรถกระป๋องของเล่นนะครับก็มีไฟส่องอยู่ถูกไหมพอมีไฟส่องอยู่ปุ๊บพอวิ่งเข้ามามันก็กล้องต้องมองต้องมีแสงบ้างไม่งั้นมันก็มองไม่เห็นตัวถังรถนี่ถูกไหมครับก็แสดงว่าภาพนี้มีแสงอย่างอื่นเข้ามาไม่ใช่แสงแฟลชอย่างเดียวไม่งั้นแล้วกล้องก็ไม่มีทางที่จะมองเห็นสีเหลืองจากตัวถังรถเพราะตัวถังรถไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงไม่มีแสงในตัวมันของมันเองถูกไหมครับส่วนเจ้าภาพนี้ส่วนเจ้าภาพที่อยู่ในเว็บไซต์เมื่อกี้ครับเนี่ยไม่มีแสงอะไรเลยยกเว้นแฟลชคือขับมามืดๆเลยครับเปิดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์มาอย่างเดียวขับมามืดๆแล้วคนถ่ายก็ถ่ายเลยเพราะฉะนั้นตอนที่แฟลชมันไม่ยิงสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวก็คือเนี่ยแสงไฟอย่างเดียวไม่มีมอเตอร์ไซค์กับชุดที่เขาใส่ลากยาวมาเพราะไม่มีแสงอย่างอื่นนะตอนนั้นยกเว้นแฟลชไปยิงถูกต้องไหมนะครับโอเคนี่คือชัตเตอร์สัมพันธ์ชุดที่1กับชุดที่2ครับใช้งานเสร็จกลับไปเป็นชุด1จำได้นะนะครับโอเคไหมได้นะนะครับยังไม่จบเหลืออีกอันหนึ่งที่เราต้องเรียนเรื่องแฟลชสุดท้ายคือไฮสปีดซิงค์ครับอ
อันนี้ได้ใช้ด้วยคุณได้ใช้แน่ๆน่าจะได้ใช้มากกว่ากรณีอย่างอื่นที่พูดมาครับไฮสปีดซิงค์คือการที่เราถ่ายภาพพร้อมกับแสงแฟลชที่อยู่ข้างบนนะครับการที่เราถ่ายภาพพร้อมกับแสงแฟลชที่อยู่ข้างบนตัวกล้องเนี่ยหรือว่าใช้ภาพโดยใช้แฟลชเนี่ยม่านชัตเตอร์หรือความเร็วของม่านชัตเตอร์เนี่ยจะต้องทำงานสัมพันธ์กันด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำงานของการทำงานของตัวกล้องแล้วก็แฟลชจะไม่สัมพันธ์กันไม่ครบขั้นตอนคุณจะเจอปัญหาน่าจะเคยเจอมาบ้างในกรณีที่เวลาถ่ายภาพปุ๊บใช้แฟลชแล้วมืดครึ่งนึงเคยเห็นไหมถ่ายภาพเคยไปเข้าไปถ่ายในห้องสตูครับถ่ายปุ๊บมืดครึ่งนึงบางทีถ่ายภาพปุ๊บเต็มตัวแต่ได้แค่ครึ่งตัวได้ครึ่งล่างด้วยซ้ำไปข้างบนนี่มืดสนิทเลยหรือบางทีก็มืดแค่ครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นั่นสิ่งที่มืดคืออะไรรู้ไหมครับม่านชัตเตอร์ม่านชัตเตอร์เพราะฉะนั้นคือแฟลชกลับไปหากล้องไม่ทันม่านชัตเตอร์เริ่มที่จะปิดแล้วนั่นเองเราก็เลยว่าเวลาเราถ่ายภาพโดยใช้แสงแฟลชเราจำเป็นที่จะต้องเซตม่านชัตเตอร์กับตัวแฟลชให้สัมพันธ์กันเราเรียกว่าชัตเตอร์ซิงค์นะครับทีนี้ตัวกล้องในแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีม่านชัตเตอร์ในการทำงานร่วมกับแสงแฟลชได้เร็วไม่เท่ากันนะครับพอเราใส่แฟลชไปปุ๊บครับพี่บอกว่าพี่จะปรับชัตเตอร์สปีดของภาพนี้ให้อยู่ที่ประมาณ1/1,000ปัญหาคือกล้องไม่ยอมให้ใช้พอแตะปุ่มชัตเตอร์ปุ๊บกล้องบอกว่าได้แค่180นะครับบางรุ่นได้250บางรุ่นได้200แล้วแต่กล้องเพราะฉะนั้นในกล้องเราเวลาใช้แฟลชให้สังเกตดูครับว่ามันจะใช้ชัตเตอร์สปีดได้สูงสุดเท่าไหร่ส่วนมากแล้วจะได้1/200นะครับ1/250ตัวที่น้อยที่สุดนะตอนนี้คือตัวนี้1/180มันชัตเตอร์มันใหญ่ได้1/180ทำไมถึงได้ม่านชัตเตอร์ที่ความเร็วโดนกำกับไว้แบบนี้เพราะด้วยเหตุผลว่าอย่าลืมว่าเมื่อมีแฟลชเข้ามาปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการทำงานของการถ่ายภาพมันมากขึ้นถ้าชัตเตอร์เร็วกว่านั้นแฟลชกลับมาไม่ทันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับเพราะลักษณะของการยิงแฟลชคือยิงไป1ครั้งกลับเข้ามาทางเลนส์แล้วยิงอีกครั้งนึงงั้นถ้าม่านชัตเตอร์เร็วมากๆขั้นตอนกระบวนการนี้ไม่เพียงพอเวลาไม่ทันนั่นเองม่านชัตเตอร์มันเร็วเกินแต่คุณยังสามารถใช้ได้หรือถ้าพี่ถามกับกันว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่คุณสามารถปรับม่านชัตเตอร์ได้ 1,000 แล้วเนี่ยแสดงว่านั่นคือเราอยู่ในที่ที่มันสว่างถูกมั้ยครับตั้ง 1,000 เนี่ยมันก็สว่างดิแล้วจะใช้แฟลชทำไมถูกไหมกล้องเหมือนกล้องมันหันมาถามเราว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าปรับได้1/1,000ก็ถอดแฟลชออกดิจะใช้แฟลชทำไมในเมื่ออยู่ที่สว่างแล้วถูกไหมครับซึ่งในการถ่ายภาพจริงๆเป็นยังไงครับการถ่ายภาพจริงๆแม้อยู่ในที่สว่างแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้แสงแฟลชเพื่ออะไรครับตัดเงาลดเงาย้อนแสงคือต้องทำอ่ะมันต้องได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ยังมีตัวเลือกให้เลือกใช้งานในตัวแฟลชก็คือแฟลชไฮสปีดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปกดที่ตัวแฟลชนะครับหรือว่าที่ตัวโหมดแฟลชเนี่ยอันนี้นะครับแฟลชไฮสปีดพอกดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเสมือนเราไปบอกกล้องว่าฉันจะต้องใช้นี่แหละแล้วก็ให้ใช้แบบไฮสปีดได้ด้วยหมายความว่าพอเราใช้ฟังก์ชันนี้ปุ๊บอะครับกดปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพแสงแฟลชยิงออกไปปุ๊บกล้องบันทึกเลยไม่ต้องรอกลับไม่ต้องรอเพราะมันรอก็ไม่ทันถูกไหมครับเพราะว่ายิงปุ๊บบันทึกตอนนั้นแหละไม่ต้องรอกลับเพราะรอกลับก็ไม่ทันคำนวณไม่ทันอยู่แล้วคิดไม่ทันเพราะฉะนั้นพอยิงปุ๊บแฟลชออกกล้องก็บันทึกภาพไปเลยโอเคแล้วคุณถึงจะสามารถถ่ายภาพด้วยม่านชัตเตอร์ที่1/1,000หรือ1/1,000เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัวกล้องคุณมีได้นะครับเนี่ยยอมไม่ใช้แล้วเห็นไหมครับรันชัตเตอร์ได้เลยยอมให้ใช้ได้ปกติแต่นี่ก็คือไฮสปีดซิงค์ถ้าไม่ใช้คุณจะรู้เองโดยอัตโนมัติเวลาไปถ่ายภาพกลางแจ้งแล้วใช้แสงแฟลชคือภาพจะโอเวอร์ขึ้นเลยถ่ายปุ๊บโอเวอร์ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ครับเมื่อกี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณต้องการใช้แฟลชตัดเงาใช้กลางแจ้งอะไรพวกนี้อีกกรณีนึงที่คุณต้องทำอย่างนี้ก็คือคุณใช้ในกรณีที่ทำมาโครหลังดำทำมาโครหลังมืด
ันนี้เป็นภาพในลักษณะมาโครครับทำฉากหลังให้มืดอันนี้หนอนมองออกใช่ไหมวันนี้ต้องได้ภาพแบบนี้นะนะครับด้วยแสงแฟลชอุปกรณ์ที่ต้องมีคือแฟลชครับทำไมหลังถึงมืดครับทำไมฉากข้างหลังถึงมืดครับนี่นะครับผมเหตุผลที่ฉากหลังมืดเพราะ exposure มันเพี้ยนครับเพราะได้มาด้วย exposure ดีกว่าได้มาด้วย exposure ดีกว่าเหตุผลที่ฉากหลังมืดครับภาพนี้นะคุณจะถ่ายแบบนี้คุณจะต้องปรับ shutter speed ให้สูงพอ shutter speed สูงกล้องจะฟ้องเราว่าไงครับ under ถูกไหมเพราะมันเร็วนี่ถูกไหมครับแสงก็ต้องย่อมลดลงตามความเร็วของ shutter speed 2ในลักษณะการถ่ายมาโครจริงๆอ่ะความยากของมันอยู่ที่การควบคุมความช่วงชัดลึกชัดตื้นนะครับนั่นคือคุมค่า F number นั่นเองส่วนมากแล้วเขาจะใช้ค่า F ในงานมาโครจะค่อนข้างแคบนะคือถ้าต้องการให้มันแรงชัดทั้งตัวคุณต้อง F แคบๆครับ F 2.8 จะชัดแค่หนวดมันแล้วชัดแค่ดวงตามันนิดเดียวถ้าอยากชัดทั้งตัวต้อง F แคบๆครับพอ F แคบก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีกก็คือมันก็ยิ่งมืดเข้าไปอีกถูกมั้ยครับเพราะถ้าอย่างภาพนี้พี่ใช้ค่า f แคบ f ประมาณไม่ต่ำกว่า8ครับหรือ11ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชัตเตอร์ก็ต้องสูงด้วยเมื่อตั้งชัตเตอร์สูง f แคบภาพที่ได้ก็ย่อมมืดถูกไหมครับชัตเตอร์สูง f แคบดูภาพถ่ายพี่ก็ได้ครับพี่ตั้งชัตเตอร์อยู่ที่1ส่วน1000 f f 16กล้องฟ้องว่าไงครับชัตเตอร์1ส่วน 1,000 F16 Under ภาพที่ได้เนี่ยภาพที่ได้เมื่อกี้ครับอันเนี้ยฉากหลังมันเหตุผลที่ฉากหลังมืดเพราะไอ้ชัตเตอร์สูงแล้วก็ F แคบๆนี่แหละมันก็เลยได้เป็น Under แต่ทีนี้ subject เราโดนแฟลชไปเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บกล้องบันทึกเลยพอบันทึกเลยปุ๊บก็แสดงว่าพอแวบนิดเดียวบันทึกเลยบันทึกปุ๊บก็ได้ subject มาฉากหลังไม่ได้มานะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้ภาพแบบนี้ครับแต่ก่อนที่คุณจะสั่งงานให้แฟลชมันทำงานแบบนั้นได้คุณต้องเปิดฟังก์ชัน high speed sync เพราะตัวกล้องมันล็อกไว้อยู่มันไม่ยอมให้คุณใช้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับเยี่ยมจบแฟลชไหวไหมก็ไหวนะค่อยๆถ่ายนะครับตอนนี้บ่าย 3:40 มีคำถามไหมครับโอเคที่เราต้องเวิร์กช็อปกันวันนี้นะครับโจทย์ที่มีมาให้เนี่ยหนึ่งถ่ายภาพบุคคลครับเดี๋ยวประมาณ4โมงกว่าเราจะลงไปถ่ายภาพบุคคลกันทำไมต้องไป4โมงกว่าพี่คิดว่า4โมงกว่าแสงยังพอน่าจะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราลงไปข้างล่างปุ๊บแล้วถ่ายภาพพอร์เทรต4โมงกว่าเนี่ยปัญหาที่คุณจะเจอก็คือว่าชัตเตอร์สปีดมันต้องสูงยิ่งถ่ายย้อนแสงมาได้นี่ก็ยิ่งต้องสูงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับแฟลชเป็นอะไรครับไฮสปีดหรือตัดเงาถูกไหมนั่นภาพนี้น่าจะได้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าไฮสปีดนะครับหรือตัดเงาถ่ายย้อนแสงมุมย้อนแสงอะไรประมาณนี้รวมถึงจะใช้เป็นแมนนวลแฟลชอะไรก็ได้บางคนต้องการถ่ายย้อนแสงแล้วเปิดหน้าตัวแบบนิดเดียวอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้เรื่องไฮสปีดอันที่2ครับแฟลชสต็อปโมชั่นตู้ปลาเดี๋ยวพวกพี่เซตไว้ให้ว่าถ้าถ่ายยังไงต้องใช้อะไรบ้างแฟลชสต็อปโมชั่นสต็อปโมชั่นต้องใช้แฟลชกับชัตเตอร์สปีดสูงๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฮสปีดด้วยเหมือนกันจะได้ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะโยนอะไรเข้าไปในตู้ปลาดีโยนเลน85แล้วกันนะพริกหยวกเดี๋ยวเราจะโยนพริกลงไปในนี้นะครับ
stop motion นะฮะแล้วก็อันที่3ครับภาพมาโครฉากหลังมืดวันนี้น้องๆ น่าจะไม่ได้มีเลนส์มาโครกันเพราะฉะนั้นใช้เลนส์ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ช่วงซูมที่สุดระยะถูกไหมเวลาเราถ่ายภาพเลนส์เราค่า f ไม่กว้างมากๆไม่กว้างพอแต่ด้วยความที่เราสามารถใช้ช่วงซูมที่เขาเรียกอะไรครับช่วงซูมก็ได้มาช่วยถูกไหมครับงั้นภาพบางภาพเนี่ยสมมติว่าเวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยภาพนี้เป็นภาพมาโครพี่ใช้เลนส์600ถ่าย f/5.6 เองคือเลนส์600ตัวใหญ่ๆถูกไหมครับเลนส์600ถ่ายด้วยความที่มันมีความมันมีการซูมนี่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้งานลักษณะนี้ใช้เลนส์เทเล่ถ่ายงานมาโครวันเลนส์เราแม้จะเป็น18-55หรือเลนส์คิดติดกล้องมาเดี๋ยวเวลาถ่ายมาโครเนี่ยให้หมุนซูมสุดระยะข้อแม้คือห้ามเข้าใกล้มันเพราะนั่นคุณกำลังซูมถูกไหมครับคุณต้องถอยออกมาให้ได้ระยะในการโฟกัสแล้วค่อยยิงแฟลชแบบไฮสปีดเข้าไปคิดว่าน่าจะได้แหละที่เป็นงานมาโครฉากหลังมืดห้ามให้เพื่อนเราที่ใส่เสื้อดำมาอยู่เป็นฉากหลังไม่เอาอันนั้นมาโครพื้นนะครับจะใช้แบบนี้แหละห้ามใช้มาโครพื้นบ้านอย่างนั้นไม่เอาห้ามเขาเรียกอะไรอย่าพูดเลยดีกว่าใช้อะไรได้ทุกหมดเอาน้ำพ่นน้ำใช้อะไรไปเห็นต้นหญ้าสวยๆแต่ไม่มีน้ำค้างก็ใช้น้ำดีดเอาพ่นเอาอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรสร้างสรรค์เอาเองถูกไหมครับห้ามฉี่ใส่ต้นหญ้าไม่เอาไปหาน้ำมานะครับให้ทำให้เรียบร้อยวันถ่ายด้วยช่วงเทเล่ของเลนภาพนี้ก็ช่วงเทเล่ของเลนครับวันช่วงเทเล่ของเลนต้องใช้ให้ถูกว่าจะได้งานแบบนี้ได้ยังไงยิ่งฉากหลังกับตัวแบบมีความห่างกันมากขึ้นก็ยิ่งเบลอมากถูกไหมนะครับเขาเรียกทิ้งฉากหลังให้ห่างจากตัวแบบสมมติมีคนถ่ายภาพพี่แล้วใช้วิธีการแบบเดียวกันถ้าแบ็คกราวด์ข้างหลังไม่เบลอมากช่างภาพต้องบอกพี่ว่าให้เดินไปข้างหน้าอีกถูกไหมครับเพื่อเพิ่มอะไรครับเพิ่มระยะห่างระหว่าง subject กับฉากหลังนะครับพอเพิ่มปุ๊บฉากหลังจะเบลออัตโนมัติโอเคไหมครับงั้นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพลวงข้าวนะอันนี้ครับเป็นภาพอันนี้ subject อันนี้แบ็คกราวด์ที่อยู่ข้างหลังหมายความว่านี่คือลวงข้าวลวงถัดไปส่วนอันเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าทุ่งเป็นท้องทุ่งปกติครับเพราะมันไกลกว่าพอไกลกว่าปุ๊บก็ยิ่งเบลอมากกว่านั่นเองวันเดียวเราถ่ายภาพลักษณะพวกนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็นงานมาโครจริงๆที่เราใช้เลนมาโครเลนธรรมดากับเลนมาโครแตกต่างกันยังไงเลนมาโครกำลังขยายของมันคงที่1:1แสดงว่าแมลง1เซนตัวเนี้ยจะไปปรากฏในเซ็นเซอร์ของเรา1เซนนั่นคือเลนมาโครการโคลสอัพของมันหรือกำลังขยายของมันเต็มที่นะครับคือคงที่ทั้งทีส่วนเลนที่เขาบอกว่าระยะมาโครเงี้ยครับเนี่ยเลนพวกนี้มันจะมีระยะมาโครมาให้เห็นไหมครับนั่นคือการแค่โฟกัสใกล้โดยไม่สนใจกำลังขยายว่าเอาแค่โฟกัสใกล้ถ้าโฟกัสใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่กำลังขยายใหญ่ขึ้นเท่าไหร่มันไม่สนเหมือนมาโครจากกล้องคอมแพกอะจริงๆมันคือการโคลสอัพอย่างเดียวไม่มีว่ากำลังขยาย1:1ไม่ใช่โอเคไหมครับมาโครก็มี1:5ภาพนี้มาโคร1:5คือใหญ่ขึ้น5เท่าดูออกจะไม่เป็นไรอันเนี้ยกำลังขยาย5เท่าแมลงวันนะครับเนี่ยเลนส์มาโครมันจะเป็นเลนส์ก็เรียกเลนส์ซูเปอร์มาโครเลนส์ตัวนี้มีรองที่ตัว Canon Concept Auto พิดโลกเขาไปลองได้ครับเนี่ยเลนส์ซูเปอร์โคลสอัพไอ้ตัวซูเปอร์มาโคร5เท่าถ้า1:1ประมาณนี้ครับอันนี้1:1พอเราปรับเป็น1:5ก็ภาพเมื่อกี้อะครับจะขยายขึ้นเยอะๆมันงานมาโครเป็นงานที่น่าสนใจนะบางคนชอบถ่ายมาโครมาโครฝึกความอดทนนะครับต้องถ่ายต้องใจเย็นไม่งั้นไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกเอาสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์อีกโจทย์นึงของเราคือถ่ายภาพผสมแสงอันนี้ต้องรอแสงตอนเย็นใกล้ๆมืดภาพนี้เป็นแสงผสมขอไฟนิดนึงครับปิดนิดเดียวปิดไฟให้หน่อยนึงโอเคภาพนี้เป็นแสงผสมที่เราต้องถ่ายให้ได้ครับแสงที่เปิดหน้าคนคือแสงแฟลช
แสงที่เป็นแบ็คกราวด์ของข้างหลังคือแอมเบียนไลท์ของภาพนี้นั่นเองนะครับวิธีการขาตั้งกล้องกับแฟลชต้องมีโหมดแฟลชแมนนวลครับไปถึงปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากเลือกฉากหลังสวยๆเลือกตำแหน่งเลือกมุมกล้องดีๆปุ๊บเซตแฟลชเป็นแมนนวลก่อนชัตเตอร์สปีดตั้งเท่ากับเลนไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆตั้งเท่ากับเลนไปถึงปุ๊บยิงไปหนึ่งภาพครับยิงดูแล้วดูว่าแสงแฟลชของคุณน่ะมันทำให้ฉากโทษแสงแฟลชของคุณทำให้ subject เนี่ยสว่างขึ้นหรือยังหรือโอเวอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรุงที่แสงแฟลชก่อนนะหมายความว่าถ้าเกิดยังโอเวอร์อยู่คุณต้องลดกำลังไฟของแฟลชลงลด ISO ลงลดกำลังไฟลงลดลงเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอดีเนี่ยจนกว่าจะเปิดหน้าตัวแบบเราได้ยังไม่ต้องสนใจฉากหลังทีนี้พอได้แสงตรงนี้พอดีแล้วครับเราปรับชัตเตอร์สปีดเพื่อบังคับแสงฉากหลังถ้ามันมืดปรับต่ำลงปรับลงเรื่อยๆครับปรับแล้วเทสปรับแล้วถ่ายปรับแล้วถ่ายเรื่อยๆยิ่งคุณปรับชัตเตอร์ต่ำปุ๊บข้างหลังก็ยิ่งค่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆอัตโนมัติเลยคุณจะเห็นเลยว่าปรับทีละสต็อปปุ๊บก็จะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดตอนนี้แสงแฟลชไม่เป็นไรละแสงแฟลชมันคงที่เท่าเดิมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายผสมแสงทำไงรู้ไหมครับก็แค่ไปเซต2แสงนั่นเอง1เซตแสงแฟลชก่อนว่ามันพอดีหรือไม่พอดีก็ลดมันลงมาให้พอดีก่อนดูที่หน้า subject เราก่อนแสงที่2ก็คือไปเซตแสงแอมเบียนนั่นเองก็ใช้ shutter speed ในการคุมนะครับลดมันลงมาเรื่อยๆตามนั้นเนาะได้นะครับคิดว่าอันนี้ต้องรอแสงตอนเย็นวันนี้ก็เลยต้องนั่นแหละอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุ่มหนึ่งนั่นเองถึงจะเลิกสุดท้ายโจทย์สุดท้ายนี่พี่คิดว่าน่าจะทำได้แหละวันนี้เราจะทำนี้ outdoor ข้างนอกเหมือนกันก็คือ multi flat นะครับด้วยความที่ flat ในห้องนี้จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแบ่ง flat กันแล้วก็แบ่งกลุ่มกันอันนี้ครับ flat multi function นั่นเองต้องรอมืดแล้วถ่ายภาพออกมาตามนี้เนาะ5ภาพเดี๋ยวพี่เบรกให้ก่อน15นาทีหนึ่งนะครับเบรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขึ้นมาบนห้องก่อนมีเรื่องที่แคนนอนอยากคุยกับเราสักประมาณ30นาทีเรื่องที่เป็นแคนนอนไลท์กับตัวแคนนอนพรินเตอร์คือให้ไว้เป็นความรู้เฉยๆไม่ได้มีนัยยะอะไรครับแคนนอนไลท์เป็นตัวที่น่าจะช่วยเราร่วมกิจกรรมข้างนอกได้บ้างบางทีแค่เรียนอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอถูกไหมครับแค่มาเรียนกับอาจารย์ทุกวันบางครั้งก็เราออกไปถ่ายภาพข้างนอกบ้างไปร่วมกลุ่มไปสมัครไปส่งประกวดภาพบ้างอะไรพวกนี้ก็น่าจะทำให้เราได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นคือ Canon Light เดี๋ยวพี่บิ๊กจาก Canon ตัวโทษจาก Canon Concept Store พิษโลกจะคุยให้ฟังสักไม่เกิน30นาทีครับเสร็จจากนั้นปุ๊บ Portrait เลยนะเสร็จจากนั้นปุ๊บแบ่งกลุ่ม Portrait เลยตอนที่พักเบรกเสร็จขึ้นมาพี่ขอให้เราแบ่งกลุ่มกันเองแล้วกันนะครับแบ่งกลุ่มกันเองกี่กลุ่มดีเรามีทั้งหมดกี่คนครับในห้องนี้37คน7535ขอ5กลุ่มเกินมากลุ่มละคนไม่เป็นไรโอเคไหมครับขอ5กลุ่มได้เนาะแบ่งกันเองหรือให้พี่แบ่งให้ถ้าพี่แบ่งให้นี่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่เราแอบชอบก็ได้นะแบ่งกันเองนะครับแบ่งกันเอง5กลุ่มอ๋อต้องขับรถไปอ่ะครับถ้างั้นอีกแป๊บนึงครับถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องพักเบรกก่อนเดี๋ยวผมคุยกับอาจารย์อีกแป๊บนึงโอเคมั้ยครับ15นาทีน้องไปเบรกก่อนนะครับไปพักผ่อนก่อนไปเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันนะครับเฮ้ยมันโพสถ่ายรูปอย่าไปแย่งกันเพชรกระจก
เสร็จไปแล้วนี่เสร็จแล้วครับก็มองวันนี้เริ่มไม่ต้องมองถ้างั้นเดี๋ยวอธิบายไว้ให้เข้าใจเป็นสเต็ปไปง่ายง่ายเปิดไฟได้เนาะทีนี้เป็นไรครับเอาไม่เลยไม่ทีนี้โฟกัสต้องใช้อะไรครับโฟกัสใช้อะไรครับเป็นออโต้โฟกัสได้ไหมออโต้ได้ไหมตอนนี้ระบบออโต้โฟกัสของกล้องล้มเหลวแล้วนะเพราะว่าเราจะโฟกัสอะไรครับโฟกัสเอาไว้ชัดตรงนี้ข้างในนะครับก็คือ subject เราอยู่ด้านหลังกระจกระบบออโต้จะเริ่มนะให้ดีต้องเป็นเมนนวลโฟกัสนะครับเมนนวลให้มาตกให้ทะลุกระจกมาครับไม่งั้นมันจะโฟกัสกระจกออโต้มันเห็นกระจกก่อนนะผมเลยกลายเป็นว่ากระจกชัดไอ้ subject เราไม่ชัดก็ต้องเมนนวลเอาไว้ถ้าปกติแล้วเวลาถ่ายเราต้องใช้เป็นโฟกัสสวิตช์เลนส์แล้วก็เป็นโฟกัสอันนี้พี่บิ๊กเซ็ตโฟกัสให้แล้วถูกไหมครับน่าจะได้แล้วถูกไหมครับทีนี้อุปกรณ์อีกตัวนึงที่ต้องมาช่วยคือสายลั่นชัตเตอร์ครับเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเวลาถ่ายปุ๊บเราดูจังหวะแล้วลั่นอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งจ้องแล้วก็กดอย่างนี้อยู่ครับสายลั่นง่ายกว่าอุปกรณ์โฟบิอาผ้านะสักครู่แหมแรกครับเฮ้ยเขาก็ดีว่างนะโอเคฮะเอาไม่เกี่ยวไม่ช่วยไม่ใช่ตัวเองพูดได้หมดสองตับมืดมอกมอกสามได้ไหมต้องเร็วกว่านี้สองคนไม่ได้จะเอาหนึ่งสองตับร่วมได้ไหมร่วมมือร้านสีกระจกคนนี้รูปนึงนะครับคนละ3รูปเอ็มเก็บภาพไปด้วยมองนี้นะจังหวะลงนับช้าไปอ่ะอีกรูปหนึ่งจังหวะได้ที่จังหวะเดียวครับครับ
ที่ใช้เมื่อกี้ที่ตั้งค่าเมื่อกี้ของตัวกล้องนะครับฟังก์ชันที่จำเป็นเลยคือแฟลชไฮสปีดถ้าไม่ใช้แฟลชไฮสปีดนะครับจะไม่สามารถปรับสเตอร์ได้สูงได้ใช่ไหมเมื่อกี้คุยอาจารย์อุปกรณ์ที่จะใช้คอนโทรลเมื่อกี้มีการเอาแฟลชแยกไปให้ไว้ข้างนอกตัวหนึ่งนะครับว่าในระบบการคอนโทรลออกมาสมมุติเราซื้อแฟลชมา1ตัวแล้วเราไปซื้ออุปกรณ์ที่วางขายอยู่ในตลาดเขาเรียกเป็นทิกเกอร์ครับเป็นทิกเกอร์พวกนี้ซื้อได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องเช็คสเปคว่ามันสามารถซิงค์แฟลชกับชัตเตอร์สปีดได้สูงขนาดไหนเพราะบางยี่ห้อบางรุ่นมันซิงค์ไม่ได้ซื้อมาแค่แยกเฉยๆว่าเจอชัตเตอร์สูงเมื่อไหร่ทำงานไม่ได้มันต้องระบุไปเลยถามคนขายว่ามันซิงค์ชัตเตอร์ได้หรือเปล่าลองปรับชัตเตอร์สูงตัวกล้องครับตัวใช้แบบดูว่าได้หรือไม่ได้ลองเทสเองได้เรื่องไฮสปีดซิงค์นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ทันแสงที่จะคุยในห้องอีกแป๊บนึงครับเรื่องแคนนอนไลท์เรื่องกิจกรรมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ระหว่างนี้มีคนงั้นพี่ขอเวลาอีก15นาทีนะครับเดี๋ยวตอนจะไปเดี๋ยวช่วยพี่เขาเก็บของด้วยนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะครับที่ก็จะพูดในช่วงสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าจริงวันนี้ก็บางคนก็อยากจะคุ้นหน้าคุ้นตานะแล้วก็อาจจะเคยเจอกันบ้างละวันนี้ก็จะมาเรียกว่าพูดถึงก็เรียก Canon Light นะครับ Canon Light Canon Light ครับจะเป็นเว็บกลางของ Canon เพื่อเวลาเรามีภาพสวยๆนะครับหรือเวลาเรามีกิจกรรมนะตอนนี้เราจะใช้ตัว Canon Light ทั้งหมดเลยอยากติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ Canon นะครับทำเป็นเว็บกลางขึ้นมานะก็วิธีสมัครแล้วกันนะครับกับการที่ใช้งานเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้าตาของเว็บก่อนนี่เว็บ Canon Light ครับก็พิมพ์ www.canonlight.com ได้เลยใน Canon Light เองก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีภาพต่างๆที่มาโพสต์กันนะมีภาพกิจกรรมต่างๆนะครับเราอยากจะโพสต์โฟโต้นะโฟโต้เราอยากจะโพสต์วิดีโอนะครับข้อในนี้นะคือ1เราโพสต์ได้และก็จะมีคนโพสต์เขาเรียกว่าเทคนิคต่างๆที่เป็นวิดีโอครับให้กับเราไปด้วยมีทิปต่างๆมีเบื้องหลังมีหลักการมีการใช้งานต่างๆของ Canon ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้สนใจมีตัวเขาเรียกว่านะครับอาร์ติเคิลก็คือตัวเขาเขียนข้อความเกี่ยวกับเทคนิคเมื่อสักครู่เป็นวิดีโอแต่ตัวนี้เหมือนเป็นบทความนะเป็นบทความก็ของ Canon เองนะครับก็จะมีพี่เค้าเรียกอะไรนะพี่ทูฮาวนะครับที่มีคนเขียนอาร์ติเคิลประจำนะครับแล้วก็มีอาจารย์ประสิทธิ์นะครับมีโปรชัตเตอร์วีนะครับพี่ปุ้ยชัตเตอร์วีก็จะมาเขียนเทคนิคต่างๆสมมตินางในฝันนะครับก็จะมีเทคนิคในการที่จะใช้ถ่ายภาพยังไงให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับมีหมดเลยนะลองเข้าไปศึกษาได้เขาจะมีเทคนิคสอนนะครับมีคลิปสอนทีนี้นะครับใน Canon Light วิธีสมัครเวลาเราเปิดตัวเว็บเข้ามานะครับก็เจอหน้าตาจริง Canon Light ครับตอนนี้สะดวกมากมี2ทางคือในคอมพิวเตอร์และก็ในมือถือสมมุติเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถถ่ายรูปนะครับแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับจากมือถือของเราเข้าแคนออนไลน์ได้ด้วยนะครับหรือโพสต์เพื่อติดตามดูนะครับกิจกรรมต่างๆก็เข้ามาครับตรงล็อกอินนะพอล็อกอินครับก็จะเจอหน้าไซน์อัพนะครับก็ให้เราใส่ง่ายๆครับก็คือเป็นชื่อที่เราต้องการอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับส่วนตัวล่างนะครับก็เราสามารถโคเข้ากับตัว Facebook เวลาเราโพสต์ภาพผ่าน Channel Live เราก็หรือภาพที่เราโพสต์ครับมันก็จะลงใน Facebook ของเราด้วยนะครับสอง
ทางเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นไปด้วยวิธีการสมัครนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะฮะอย่างที่บอกครับก็จะมีกิจกรรมข่าวสารต่างๆส่งไปหาเราด้วยนะครับก็จะมีข้อความเวลาเราเข้าไปดูในชั้นนั่งไลฟ์นะครับก็จริงๆก็จะมีวิธีสมัครก็อย่างเช่นมีเพิ่มเติมเข้าไปใส่ชื่อเล่นใส่นามสกุลชื่อจริงเพศนะครับก็ที่อยู่ต่างๆนะครับเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลิงก์เป็นฐานข้อมูลทำไมต้องใส่ชื่อที่อยู่มีวงซีเรียลกล้องอะไรต่างๆจะลิงก์เป็นฐานข้อมูลถ้ามีกิจกรรมต่างๆนะครับถ้ามีกิจกรรมต่างๆจะมีอีเมลส่งไปหาเราเลยนะว่าตอนนี้มีกิจกรรมดีๆจากทางแคนนอนนะครับเราก็จะเข้าอีเมลของเราได้เลยหรือมันก็จะลิงก์โพสในผ่านใน Facebook ของเราครับก็นะครับจริงในแคนนอนไลฟ์อีกนะครับเขาจะมีตอนนี้นะครับคือลักษณะเหมือนเป็นเกมขึ้นมานะถ้าเรานะครับเข้าไปนะครับพี่จะลองเข้าดูนะครับของพี user ธรรมดาหรือจะเป็นล็อกอินผ่านตัว Facebook ก็ได้นะครับจะมีการสะสมแต้มคะแนนนะครับและก็จะมีของรางวัลด้วยนะครับสมมติเราคลิกภาพถูกใจภาพหรือเราโพสภาพต่างๆตอนนี้ถ้าในแคนนอนไลน์ครับจัดอันดับดูเลยของพี่ตอนนี้1ใน100ครับตอนนี้พี่ได้ที่1อยู่นะครับก็มีการโพสภาพมีการคอมเมนต์ต่างๆครับได้คะแนนที่ 2,000 คะแนนอันนี้ก็จะมีทีมสเปเชียลิสต์แต่ละที่นะอันนี้ก็จะเป็นชลบุรีโคราชนะครับก็จะมีเป็นการแข่งขันกันขึ้นมากันแต่ว่าเวลาที่เราเข้ามาร่วมครับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้เราเพราะนั้นลองเข้ามาสมัครลองโพสต์รูปเข้าไปลองทำกิจกรรมต่างๆครับเวลานั้นเดี๋ยวจะมีของรางวัลนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข่าวสารแล้วกันนะครับโอเคครับกวีเอาเป็นที่ละเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปถ่ายรูปกันต่อนะครับอย่างการถ่ายรูปวันนี้อ่ะโค้ดนิดนึงนะครับวันนี้ถ้าเราถ่ายรูปเสร็จนะครับรูปที่เราร่วมกิจกรรมนี้ไปโพสในแคนนอนไลฟ์จะมีของรางวัลให้นะครับเดี๋ยวของรางวัลจะมาฝากที่อาจารย์อีกทีนึงครับครับเสร็จรับผลงานอ๋อแล้วตอนนี้นะครับพอดีทางอาจารย์นะครับคุณชิโร่บอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมถ้าใครสนใจอยากไปฝึกงานที่แคนนอนนะครับที่แคนนอนศูนย์คอนเสิร์ตโตพิษณุโลกนะครับสามารถไปลงชื่อนะครับหรือว่าเข้าร่วมฝึกงานได้จะได้อะไรจากการฝึกงานครั้งนี้1นะครับได้ร่วมงานกับแคนนอน2อุปกรณ์นะครับในนี้ช็อปพี่จะพาทดสอบทดลองในการที่ใช้งานและมีโอกาสที่จะไปเวลาพี่ไปตามที่ต่างๆนะมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานต่างๆด้วยนะครับก็คงจะมีสาระดีๆนะครับให้กับนักศึกษาที่อยากเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆทางแคนนอนโดยเฉพาะแล้วกันเกี่ยวกับจัดการที่อยากให้เข้าไปดูในแคนนอนไลน์บ้างเพราะว่าถ่ายภาพบางคนที่เชื่อว่ามีพื้นฐานในการถ่ายบ้างบางคนควบคุมกล้องไม่เก่งแต่ไอเดียดีความสามารถดีอะไรเงี้ยไป
หัวท่าถ่ายมีบ้างนะครับทีนี้เราต้องไปกันแล้วต้องพร้อมแบตเตอรี่โอเคกลุ่มที่ให้แบ่งได้ครับที่จะแบ่งไปจากนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นจะแบ่งกลุ่ม5กลุ่มนะครับที่มีแบตอยู่5ตัวกลุ่ม5กลุ่มเราจะใช้เวลาแบ่งนานไหมหรือจะไปแบ่งอีกที่นู่นแบ่งที่นี่เป็นกลุ่ม5กลุ่มแบ่งที่นี่มัน5กลุ่มแล้วแบ่งไปเลยทำไงดีครับกลุ่มที่นำเสนอมีกี่กลุ่ม5กลุ่มปะเกย5 5 5 5 6 3 10งั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยยกมือที่หน่อยกลุ่มละ7คนตัวแทนแต่ละกลุ่มเอาแค่ตัวแทนที่เกิดเพื่อนเรายกแล้วก็ไม่ต้องยกนะครับจำหน้าที่กลุ่มกันมีใครบ้าง5 คน 5 คน1 2 3 4 5 6 6 6คนนี้เชิญข้างหน้าครับเอา6คนนี้เชิญข้างหน้าไปกลุ่มแรกที่เราทำวันไหนกลุ่มแรกโอเค6เรามีแฟต5ตัวใช่ไหมโอเค1 2 3 4 5ใครมีแฟตอีกบ้างครับในห้องตัดไป1กลุ่มนั้นกลุ่มเราอ่ะกลุ่มเราใช้แฟตเราแล้วก็ใช้กล้องทำยังไงก็ได้ให้ได้ภาพโอเคไหมครับทำนั้นเลยใครมีอีกบ้างครับแฟตของอาจารย์นิดนึงครับอะไรครับอย่าพูดเป็นวลีขอเป็นตลกตอนนี้เราเป็นโอเคมีอีกหนึ่งถูกไหมครับแฟดมีไหมที่กลุ่มเรามีปะโอเคเอาแฟดให้น้องเอ็มเอา1 2 3ตัว5ตัวเนี่ยแจกเลยถึงละตัวกอดขาตั้งแฟดออกไม่ต้องแจกไปก่อนเขาไปเอาแบบโอเคจบเราไปเจอกันที่วิทยาลัยพลังงานสวยถูกใช่ไหมครับเชิญครับตามนั้นเลยเดี๋ยวใครเก็บพริกไปหน่อยครับสายตาและสายตาที่ถอดคืนนะครับเขาแบบต้องถามส่งข้างหน้าด้วยนะครับถ้าให้คะแนนแล้วใบลงทะเบียนใบลงทะเบียนอยู่ไหนเอ่ยของจริงยังกล้องยังเล็กคอร์ดอยู่ไหมไม่ใช่ดิใส่เถอะเอาถอดดีกว่าถอดออกก่อนถอดใครยังใส่ไม่เป็นอีกแฟนใส่กล้องเลยใช้คนเดียวแล้วแต่ใครนี่แบตใช่ไหมคนไหมยุแรกที่เราจะถ่ายก็คือถ่ายภาพย้อนแสงทีนี้พอย้อนแสงปุ๊บหน้านางแบบจะมืดถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องใช้โหมดกล้องใช้เป็นแมนนวลแล้วทีนี้ไปที่แฟลตนะกดเข้าไปในเมนูกล้องครับต้องเปิดแฟลตก่อนนะมันไม่มีต้องรอถ่ายมันไม่มีกล้องคุมแฟลตป๊อปอัพแบบปัญหาคือว่ามันจะไม่มีฟังก์ชันในสตรีมเพราะฉะนั้นภาพที่ได้มันจะไม่ได้นี่ถือกล้องอยู่คนที่เป็นช่างภาพครับพยายามอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยว่าตั้งท่าอย่างไรถ่ายอย่างไรพยายามช่วยกันเพราะว่ามันมีกล้องแค่1ตัวแต่1ตัวครับทีนี้ไปที่ตัวโหมดแฟลชนะครับเข้าไปในตัวเมนูกล้องที่ชื่อว่าควบคุมแฟลชหรือว่าแฟลชคอนโทรลควบคุมแฟลช
ถ้าเป็นป๊อปอัพแบบยกแบตขึ้นมาก่อนดีหลวงว่าเป็นแฟลตหรือแฟลตคอนโทรลไปที่คำว่าแฟลตติดตั้งภายนอกหรือว่า external แฟลตเซตติ้งอย่ามาจิ้มสิมันโดนแฟลตเซตติ้งครับแฟลตติดตั้งภายนอกหรือว่า external แฟลตเซตติ้งเปิดแฟลตนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ะครับมันจะมีให้เราเลือก EPDL แมนนวลมัลติถ้าตัวนั้นมีมัลติถ้าไม่มีก็มีแค่ EPDL แมนนวลครับเลือกเป็นแมนนวลครับกำหนดเองนะครับเป็นออโต้ภาษาไทยแปลว่ากำหนดเองครับอะไรเขาไปเรื่อยคนที่ถือกล้องอยู่แล้วไม่มีแฟลตนะครับใช้แมนนวลได้แต่ว่าเพียงแค่ใช้ให้สปีดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแสงมันจะมืดลงเรื่อยๆพอมืดลงเรื่อยๆเราจะใช้แฟลตป๊อปอัพของเราได้เห็นไหมเพราะว่าแสงข้างนอกมันมืดลงนะครับชัตเตอร์มันจะต่ำต่ำพอเพียงพอที่จะใช้แฟลตได้เพราะฉะนั้นเราตั้งเป็นแมนนวลปุ๊บครับบรรทัดล่างที่เป็นตัวเลขครับนั่นคือแสงไฟลดกำลังไฟต่ำสุดก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปที่ตัวที่ต่ำที่สุดดูตามเพราะว่าเสียงใหม่ไม่อยู่ตัวต้องตัวพี่ชอบพุทธลองกดอีกใบนึงดิได้แล้วโอ้ได้แล้วฟินจุงเบิ้ลกดอีกใบใครเซตตัวแบบจัดแบบแล้วก็จะได้ถ่ายขยับเข้าไปดิขอกดอีกใบนึงชื่ออะไรกับชื่ออะไรบ้างลูกชื่ออะไรกับชื่ออะไรพูดรําบิ๊กจับข้างน้องฮะอ่ะลองเลยครับยืดนิดนึงยิงลงไปเลยบิดตัวกลับมาน้องผู้หญิงบิดบิดทิ้งโอเคขาขายืดๆยาวๆพิงไว้เราไปตั้งหลักไว้หน่อยขาหน้าไหมที่เปลี่ยนขาไหมเปลี่ยนที่เปลี่ยนสลับขาด้วยครับที่ยืดอ่ะเปลี่ยนสลับขาน้องผู้หญิงครับโอเคนะมองกล้องนะครับนับ1 2 3 4จะถ่ายแบบกล้องไหนบอกด้วยนะครับเดี๋ยวแบบจะไม่มองกล้องนะครับมองตาอือตาเหล่นะตึ๊บๆแสงจะไม่สวย1 2 3เรียกชื่อป้าหวานมองไม่ถูกเลยกล้องไหนส่งสัญญาณก่อนจะได้ไม่แย่งกันครับตรงนี้นะใกล้ก็ได้ใกล้ก็ได้โอ้ยนับ1 2 3เถอะขอโทษนะมีกล้องเยอะๆครับเติร์ดเองครับกล้องต้องบอกว่ากล้องตัวไหนนะไม่งั้นตัวแบบไม่โดนไม่ถูกกล้องตาเหล่เลยนะครับกล้องนี้นะ1 2 3หรืออย่างงี้ได้จะถ่ายปุ๊บยกมือจะได้เห็นกล้องนี้ด้วยครับกล้องนี้ก่อนนะครับใครถ่ายผัดกันยกมือพร้อมนะครับ1 2 3ใครวิ่งไปดูฟังเลยครับตัวแบบครับถ้าไม่ไหวบอกนะเมื่อยแสบตาอะไรเงี้ยบอกเติร์กเติร์กลบนั้นประตูไหนแล้วก็มีแค่รูปหล่อมองตาหน่อย
ข้างหลังเหรอเดินขึ้นมาพี่บิ๊กแสดงเองเลยดีกว่าพี่แสดงเองเลยลองแยกถ่ายก่อนก็ไดถ้าคิดว่าเราโอเคแล้วพยายามสลับสับเปลี่ยนให้เพื่อนเราได้เป็นช่างภาพบ้างนะครับ1 2 3จะทำท่านี้ด้วยอ่ะI'm sorry.
แล้วเ
แต่ชาวโซเชียลแคมป์นะคะสวัสดีชาววันนี้เราสวัสดีชาวทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับการถ่ายรูปเอาอะไรดีไม่สวัสดีชาวเทคโนสวัสดีชาวเทคโนคอมนะคะวันนี้นะคะเรามาเวิร์กช็อปถ่ายภาพเป็นภาษาจีนที่พี่จากแคมป์นะคะมาตั้ง1 2 3 4 5ผมเจ็ดคนนะคะไม่รู้นะพี่เขาจะมาสอนเรื่องการใช้อะไรนะแฟลชค่ะพี่ช้างครับผมไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนเขาอยากอัดกันนะครับเพื่อนเขาอยากอัดนะครับพี่ช้างผมขอโทษนะครับเราไปชมบรรยากาศกันใช่ธรรมดายกสูงอ่ะต้องถ่ายช้อนอ่ะมีแต่คนเนี่ยจะไปช้องช้อนเลยยากจังแป๊บนึงแป๊บนึงกดมาใบนึงขอบคุณครับโอ้โหน้ำเบาเหรอไม่ได้เอาใหม่ไม่ต้องหันหรอกโอเคเข้ามาแล้วให้ผมมันอยู่นิ่งๆเลยเล่นมึงเลยดีนินชาวเอาโกโปรด้วยฮะเอาโกโปรด้วยเอามือขึ้นมาอย่างนี้อ้าวมันเรคคอร์ดอยู่ชิบหายแล้วต้องงี้เป๊ะอีกมือนี้มือนี้ทำแบบใครไม่ได้ภาพบุคคลบ้างครับทำอะไรวะจริงถ่ายมาฟังก็ได้มาฟังไม่เคยได้ยินอ่ะหน้าบานมากเลยอะเฮียฮาปิวอะปิว1 2แสดงว่าเธอต้องดูคล้ายๆกันใกล้เคียงกดอกกดกดเออโอเคเป็นเหตุการณ์ไหมผ่านเลยโอ้ใช่เออหน้าชัดๆหน่อยเด้งไม่เอาโอ้ยไม่เป็นไรโอเคแบบค่ะขอบคุณนางแบบนายแบบมากค่ะเฮ้ยตอนท้าเปลี่ยนใจไม่ใช่ครับอะไรที่มันประมาณนี้ครับตอนนั้นเมื่อยแล้วอันนี้ก็จะเมื่อยแล้วนะครับเมื่อกี้พัฒเทรดใครยังไม่ได้บ้างอยากจะทุกคนเลยน่าจะมีภาพของอาจารย์นะครับพี่น้องมันสวยก็สวยเดี๋ยวพี่เอ็มจะถ่ายให้ดูครับวันนี้กำลังหาเมนูภาษาไทยอยู่เล่นเล่นล้างท่ากล้องลบนะครับท่านลองลบแล้วลบแล้วลบนี่ตั้งท่ากล้องเนี่ยเอ็มตั้งเป็นตั้งให้มันอันเดอร์เลยตั้งให้มันอันเดอร์เลยคือตั้งใช้โหมดเมนวลแล้วก็ใช้ค่า F ตอนนี้พี่เอ็มใช้ค่า F16 ครับ F ต้องแคบแคบเอฟต้องแคบ shutter สปีดตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ160อันเนี้ย160นะครับป๊อปอัพก็ถ่ายได้แล้วเพราะแสงมันมืดตรงแล้วครับเออมันไม่เกิน250แล้วไงไม่เกิน200แล้วไงเพราะงั้นมันก็ถ่ายได้แล้วนะครับวันคิดว่าน่าจะถ่ายกันได้คนที่มีแฟลชคนที่จะใช้แฟลชโทษคนที่ใช้แฟลชแยกอยู่ให้ปรับแฟลชเป็น shutter สัมพันธ์ชุดที่1ครับไม่ยังเป็นต้องใช้สปีดละครับมันเมื่อกี้มากว่าจะมาแล้วก็เวลาโฟกัสอ่ะต้องดูดีๆเพราะว่าเวลาถ่ายของเล็กๆพวกนี้เนี่ยโฟกัสจะลำบากก็ต้องคอนโทรลโฟกัสไม่ได้เขาถ่ายฉะนั้นแล้วพี่ต้องตรงนี้โทษเราต้องได้ชอบเรียกคุณในการยืนนอนที่เราต้องได้ฉากหลังมืดด้วยนะครับถ้ามันยังไม่มืดชัตเตอร์สูงขึ้นไปอีกถ้าเกินกว่า200ปรับเป็นสปีดทิ้งนี่นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะได้พี่ให้เวลาถ่ายแค่เอ็มดอกเสื้อไปดีกว่าสองนาทีพระอาทิตย์น่าจะตกกี่โมงอุ้ยเดี๋ยวครึ่งไปแล้วไปถามเดี๋ยวพี่เรียกเพราะนั้นพี่รีบถ่ายแล้วกันเพื่อถามเดี๋ยวพี่เรียกตอนเดี๋ยวพอหลังจากมาโมวันนี้เสร็จปุ๊บครับพระอาทิตย์จะลดลงเรื่อยๆแล้วแสงก็จะเริ่มมืดฟ้าก็จะเริ่มฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้ผสมแสงให้แบบออกมาสวยงามมากคือจริงๆผสมแสงไม่ได้ยากอะไรใช้แบบเมื่อกี้แหละเพียงแต่แสงน้อยลงแค่นั้นโอเคไหมครับโอเคค่ะเจอโอเคเป็นไงนะ
นฟิล์มมาอันเดอร์อ่ะอันเดอร์มาผสมแสงแล้วกลับมาครับกลับได้แล้วผสมแสงโอ้ก็ต้องการเดินในแบบนางแบบนะครับเฮ้ยกูขอบอะไรอ่ะโอ้ยเสียงด้วยเหรอการโพสให้กูเป็นเกมโลกมันมืดไม่อะไรโลกกล้องเรากับไม่รีวเราดูดูเฉยๆมือไม่ได้อยู่ใกล้เลยช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองฟิก้าใช่ไหมใช่เอาเห็ดสองคนด้วยเนี่ยเออเนี่ยจะร้ายไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรารอให้มืดกว่านี้อีกนิดนะครับวิ่งเลยจิบช็อตเวลาอะไรอันนี้คือหยกโอเคว่าน่าเป็นถ่ายไม่สวยสุดในเรื่องนี้ไปละมุกไปทางนู้นกันฮะไปเรามีเวลาตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะตามไปถ่ายภาพแบบผสมแสงนะคะเราไปดูกันเลยยกเอาไปเอาเลยแดงไอ้ปากห้อยเฮ้ยปากนี้คือใครแกบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงนี่เลยที่นี่แหละเฮ้ยเขาบอกว่าผมกลับมาเองนี่แหละไม่ใช่ข้าวนี่แหละไม่ใช่ข้าวเอาไปให้ในเฟซแท็กได้ด้วยใช่เขาอยู่แฟลตที่มีทิกเกอร์อยู่โอเคลูกครับโอเคแต่ยังใส่ลูกแสงฉากข้างหลังก็คือเป็นเพราะว่าแสงธรรมชาติที่มันยังมีอยู่ถูกไหมครับแล้วก็แสงที่เปิดตัวแบบเราก็คือแสงจากตัวแสงแฟลชนั่นเองนะครับจริงๆภาพนี้พี่ใช้ F2 คือถ้าเราใช้เลนส์ปกติเราก็ใช้ช่วงซูมสุดระยะไปเลยแล้วก็ใช้ตัว Fกว้างสุดที่จะทำได้ถูกไหมประมาณ 5.6 แหละในเลนปกติบางตัวเพราะนั้นอาจจะต้องยืนห่างหน่อยเมื่อกี้เลนพี่อะ85เลนเรา55ก็ต้องยืนห่างประมาณที่เหมือนกันทีนี้แฟลชเนี่ยถ้าเป็นป๊อปอัพของกล้องบางรุ่นมันเซตเป็นระบบถ้ามืดก็ต้องปรุงเข้าไปด้วยครับก็ต้องเติมค่าต่างๆเพิ่มตรงนี้ไปนั่น F ถ้าแคบถ้ากว้างสุดแล้วก็ต้องเพิ่มตรงนี้ไปช่วยแล้วก็ทำตัวโฟกัสถ้าเหมือนเริ่มล้ากันแล้วเดี๋ยวอีกอันเดียวแล้วที่เราทำเนี่ยมาถ่ายได้เลยเนี่ยตัวแบบว่างๆอยู่พร้อมแล้วถ่ายได้เลยครับตัวแสงเราทำแบบไปหลายที่นั้นเข้าของแท่งนี่นะเราแบบอะไรก็ได้แต่กำหนดเองนะกำหนดไปคือนะเขาถ่ายแต่รูปนั้น
มันทำมีเปิดแฟลชโอ้ยอ๋อมันเลยลองเปิดตัวต้นไม้เขาหักกว่าแล้วหนูต้องประมาณไหนอ่ะเก็บมือแค่นี้ชดเชยแสงเพื่ออะไรครับให้กำลังไฟให้สว่างมากขึ้นตอนนี้เราถ่ายคืนจะมีคนถามเรื่องอะไรความมืดเอาใหม่เดี๋ยวป้าว่ามือถ้าเราใช้ไม่ใช่ขยับเออคือเรามีจำกัดเนี่ย35เราเลยต้องเชื่อแสงคือการเพิ่มกำลังไฟหรือ ISO เข้าไปลองเพิ่มกำลังไฟแค่นี้ก่อนแล้วถ้าไม่ได้เพิ่มปรับเพิ่ม ISO ขึ้นไปเป็น800ก็ได้เพื่อให้ดึงแสงสว่างของจักรวาลกำลังไฟประมาณไหนถึงจะลองดูเราต้องเช็คดูบางทีมันบอกไม่ได้หรอกไฟปรับดูลองเช็คดูเช็คถ่ายดูก่อนแคนนอนนี้ไปทำอะไรบ้างมีที่เด็ดกว่านั้นไปทำแคนนอนหมายถึงว่าฝึกงานที่อาจารย์บอกให้ลงชื่อน่ะมั่นใจมากในโลกนี้เอาไปเป็นโปรไฟล์ชื่อฝึกงานอ๋อนั่นแหละก็เวลาถ้าไปก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นเราจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ในตัวเต็มตัวเราจะได้มีความรู้ต่างๆเรื่องต่างๆเวลาว่าจะแลดูนี้ตลอดทุกอย่างครับผมได้เงินเดือนหรือเปล่าไม่ระวังงานบ้านมือได้เงินเดือนหรออ้าวทำงานก็ต้องได้เงินดีงานไม่ได้ใช่แต่ว่าหนึ่งเราได้โปรไฟล์ว่าเราทำงานแคนนอนเวลาเราออกไปเขาเรียกโปรไฟล์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นใบเบิกทางว่าเวลาเราไปทำงานเคยทำงานแคนนอนมาบริษัทใหญ่ไปดิพี่ไปดิเราไปทำแผนที่ร้านที่เป็นทางที่เป็นทางที่ขับเป็นทางก็ไปฝึกงานพูดง่ายเราจะได้ความรู้เราไปเทสอะไรเงี้ยแล้วเวลามีลูกค้ามาเราก็ไปฝึกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าจริงๆว่าส่วนใหญ่ที่เราจะทำคือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะโต๊ะฟานต้านมันทำคุณดูเวลาไวไลท์ก็คือมันจะแสงสุดท้ายของวันอยู่ครับฟ้าด้านนี้มันจะเริ่มฟ้าแล้วแต่ทีนี้เวลาถ่ายปุ๊บถ้าอยากจะให้เห็นหน้าตัวแบบด้วยก็ต้องใช้แฟลชเปิดเข้าไปแล้วก็คอนโทรลแสงข้างหลังด้วยชัตเตอร์สปีดเหมือนเดิมเลยแต่นี้มันจะเหมือนต้องใช้อันนี้ต้องใช้ขัดตั้งกล้องด้วยเดี๋ยวพี่ตั้งค่ากล้องให้ว่าอะไรที่ทำให้มันฟ้าขึ้นได้ใช่มันไม่เวิร์กแล้วนะอ้าวเข้ามาดูใกล้หมดแล้วเนี่ยโง่มันไม่ได้ล็อกด้วยเดี๋ยวขาตั้งขาตั้งครับไปไวเฮ้ยทีนี้ขาตั้งขาตั้งสุดแล้วยืมให้กันดูพี่พุทธเขาคุณจะทำอะไรเฮียต้องตามพี่ตูนมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับมาพบอีกแล้วนะครับกับการใช้แบบวันนี้เป็นจีนแสงสุดท้ายถ้าแสงนี้หมดต้องตามพี่ตูนบอดี้สแลมมาไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้เป็นพี่ตูนอัลบั้มก่อนหน้านี้ละบนแรกแสงแรกบนแรกรับหนึ่งรับสองวะยังไม่หมดเห็นไหมครับเราไม่สามารถเห็นเรือแล้วเขาพี่ตูนได้เอาไปหมดแล้วทำไมครับมันออกจากฝั่งกูต้องมาใส่อย่างเงี้ยกูใส่เข้มแข็งไม่ได้เฮ้ยบังอ่ะรูปแบบภาพรูปแบบภาพเซตวางของตัวของสีครับเซตในที่ยังตายใครยังปรับไม่ได้อีกนะครับมาให้ปรับได้เห็นหน้าจอกล้องมั้งครับเดี๋ยวแล้วต่ำมากไหมคะมากเลยสปีดต่ำนะครับจริงๆแล้วควรอยู่บนขาตั้งกล้องต่ำมากไม่ยืมไหล่เหรอตอนนี้ของพี่ต่ำไปอยู่ประมาณ1วิกว่าแล้วครับเราจะถือกล้องไม่ได้แล้วไงเพราะว่าต้องใช้ขาตั้งกล้องครับทำไมจอเขาไม่ได้ไม่ต้องเดินสปีดเติมเหมือนเดิมเน้นขึ้นไปทางเดิมแต่เริ่มกำลังไปแบบขึ้นมานะครับมันกระด้างกันไปฟ้าอยากได้ฟ้าไปแบบไม่ต้องสนใจกดเชื่อครับเ
ไรวะมันโฟกัสออโต้เธอต้องตัวเลขข้างหลังมากขึ้นน้อยลงเอาไปกับตัวละถ้าอยากให้นี้สว่างขึ้นเพราะต้องต่ำชัตเตอร์อีกตอนนี้เราต้องไล่กันระหว่างแสงกับชัตเตอร์แล้วพอแสงเริ่มมืดชัตเตอร์ก็เริ่มต่ำต่ำไปจะมีเวลาถ่ายภาพพวกนี้แค่ประมาณ5นาทีไม่เกินแล้วมันก็จะมืดสนิทสุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปถ่ายภาพแบบไหนถ้าต้องใช้ชัตเตอร์ต่ำไงก่อนที่ตัวจำเป็นต่ำก็จะเห็นไฟพวกนั้นแล้วก็สต็อปโมชันนั่นเองเพราะฉะนั้นชัตเตอร์สำคัญที่1ที่2ใช้ให้เป็นทีนี้เสร็จจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นตัวแฟลชไฮสปีดเราได้ใช้แฟลชไฮสปีดแน่ๆแทบจะเป็นอันแรกเลยครับจะใช้แฟลชไฮสปีดก็ต่อเมื่อชัตเตอร์สูงกว่าที่กล้องล็อกไว้ส่วนมากกล้องจะล็อกไว้ที่1ส่วน200 1ส่วน250ประมาณนี้เกินกว่านั้นปุ๊บต้องใช้ไฮสปีดแล้วใช้ในกรณีใช้แฟลชกลางแจ้งเพื่อตัดเงาถูกไหมครับไปถ่ายแล้วบินย้ายเพื่อนอะไรเงี้ยต้องใช้ไฮสปีดแน่ๆถ้าไปซื้ออุปกรณ์เสริมแยกแฟลชออกข้างนอกเช็คดีๆว่าอุปกรณ์เสริมนั้นสามารถตั้งเป็นไฮสปีดได้หรือเปล่าไม่งั้นจะไม่ได้เราแยกไปใช้ปุ๊บกลางแจ้งใช้ไม่ได้เสียตังค์เปล่าๆอะไรเงี้ยครับเวลาซื้อต้องซื้อดีๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแฟลชไฮสปีดอีกอันนึงก็เอาไว้ทำอะไรบ้างครับทำมาโครหลังดำมาโครหลังมืดอ่ะจริงๆถ้าใช้แฟลชเป็นไฮสปีดเลยคุณจะได้เพราะว่าการใช้มาโครโทษการถ่ายภาพให้ได้มาโครหลังมืดคุณต้องใช้ชัตเตอร์สูงกว่า250แน่ๆนะครับแล้วก็ใช้ f แคบๆนั่นจะทำให้ฉากหลังมืดแล้วก็เปิดแสง subject ด้วยแสงแฟลชเข้าไปนั่นเองคือวันนี้อยากให้ได้ประมาณนี้ส่วนถ่ายรูปเป็นไม่เป็นเก่งไม่เก่งยังไงอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราโอเคไหมงั้นวันนี้ยุงกัดเยอะมากแล้วครับคิดว่าพี่มาการบริการจะช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์นะครับเรามีเรื่องจะบอกเอ็มเนาะพี่ไม่ได้เรียนถ่ายภาพมาก่อนครับไม่เลยโอเคไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสเรียนถ่ายภาพหวังว่าคงจะได้ทำงานเรื่องการถ่ายภาพที่เรียนเรื่องการเมืองล้วนๆเห็นครับไม่ได้เรียนถ่ายภาพสิ่งที่ได้มาทั้งหมดจากแคนนอนทั้งนั้นเลยแต่พี่อยู่กับมันทุกวันวันละ8ชั่วโมงอย่างสามโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นพยายามขยันเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าตลาดจะโตยังไงเราก็ได้ทำงานดีๆแน่ๆถ้าเรียนมาที่บอกว่าคิดกันในเรียนชาติที่ผู้เล่นคิดถูกแล้วเพราะวันนี้คิดว่าน่าจะโอเคละนะครับพอแล้วนะครับดังนั้นย้ายกันกลับนะครับอาจารย์ก็ทุกวันนะครับหนูเป็นตัวแทนของนิสิตป.ตรีนะคะที่ชาเทคโนเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่วันนี้ก็เสียสละเวลาที่มีค่าของพี่ๆเนาะมาให้ความรู้กับพวกเราให้ความทั้งความรู้ความสนุกทุกอย่างเลยพี่ๆเป็นกันเองมากเพราะเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติที่พี่มาโหจากกรุงเทพเลยแล้วก็ที่ศูนย์เนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณที่Canon Concept Store ค่ะที่เป็นผู้ประกาศเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะหนูหวังว่าถ้ามันมีรุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆยังไงแบบพี่ก็มีโอกาสก็อาจจะเจอกันได้ครับแล้วก็ขอคำปรึกษาอะไรพี่ได้ต่อไปเนาะได้ครับพี่ดีครับขอบคุณมากครับพี่ฝากทิ้งท้ายครับอุปกรณ์พี่เอามาคืนก่อนนี่ค่ะโอเคครับ